بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهหัวข้อที่มอบหมายให้ผมบรรยายในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหัวข้อที่ใจความเข้าใจง่ายนะครับก็คือเราจะศึกษาหาความรู้อย่างไรถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะนะครับหัวข้อเนี่ยจริงๆมันฟังดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะแต่ว่าเอาจริงๆคำตอบเนี่ยยากยินแสนเข็ญมากเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ผู้มีความรู้เนี่ยก็ไม่ได้รอดพ้นจากฟิตนะห์นะฉะนั้นชาวบ้านจะรอดพ้นจากฟิตนะห์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเอาจริงๆอ่ะนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่าฟิตนะห์คือพวกความวุ่นวายความเสียหายความปั่นป่วนสิ่งที่จะเป็นเหตุให้ผู้คนหลุดออกไปจากเส้นทางที่ถูกต้องของหลักการศาสนาเนี่ยคือมันก็มีกันเป็น 108,000 เรื่องอะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะมาให้คำตอบว่าหาความรู้อย่างไรถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะห์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเป็นหัวข้อที่ยากนะเพราะต้องถามด้วยว่าฟิตนะห์อะไรอีกในชีวิตเราใน1วันเนี่ยมันไม่ได้มีฟิตนะห์เดียวนะมันไม่ได้มีฟิตนะห์เดียวที่เข้ามาในชีวิตเรามันมีฟิตนะห์เนี่ยหลายๆอย่างฟิตนะห์ทางการเงินฟิตนะห์ในเรื่องของเผื่อนบ้านฟิตนะห์ในเรื่องชุมชนอะไรคือฟิตนะห์มันเยอะและคำถามก็คือคนๆหนึ่งจะไปหาความรู้เพื่อบล็อกเพื่อปิดกั้นฟิตนะห์ทุกรูปแบบเลยเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราหาเช้ากินค่ำทุกคนทำงานเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยถ้าถามแค่ว่าเราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานพร้อมเข้าใจความหมายเนี่ยทุกวันไม่ขาดได้ไหมคนสมัยนี้ก็จะตอบว่าก็ยากอยู่ดีนะครับเพราะชีวิตและเงื่อนไขของความเป็นอยู่สมัยนี้มันไม่ได้ทำให้เราง่ายที่จะทำศาสนกิจหลายๆอย่างนะครับซึ่งพอเราทุกคนเนี่ยมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปเวลาในการหาความรู้ที่ลดทอนน้อยลงเนี่ยการฟังบรรยายหรือรับฟังความรู้ศาสนาโดยทั่วไปในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ในลักษณะเอาคร่าวๆง่ายๆเอาคร่าวๆง่ายๆซึ่งความรู้ในลักษณะที่เป็นเอาคร่าวๆง่ายๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นความรู้ในทำนองของการเตือนให้เรายำเกรงอัลลอฮ์มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ารายละเอียดอะไรมันก็ขาดซึ่งนั่นคือสภาพของการหาความรู้ของคนทั่วไปในสังคมส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเราปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาพเช่นนี้การจะป้องกันฟิตนะห์เนี่ยจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนของสถานการณ์เนี่ยเยอะในแต่ละอย่างในขณะที่การหาความรู้ของผู้คนมันเป็นไปในลักษณะของการเหมือนมาเตือนใจด้วยเหตุนี้อ่ะครับถ้าจะพูดให้เป็นรูปธรรมนะก่อนที่เราจะไปคุยว่าหาความรู้อย่างไรถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะห์เนี่ยมันต้องถามก่อนว่าหลักการศาสนาเนี่ยในเรื่องที่เป็นกะบาอิรในเรื่องที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยเราเรียนรู้หมดและจดจำมันหมดหรือแตกฉานมันหมดแล้วหรือยังคือถ้าตรงนี้ยังไม่หมดเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะและเรื่องจะไปพาตัวเองออกจากฟิตนะเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ศรัทธาหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยมีความเคร่งครัดระมัดระวังตัวในบาปใหญ่ก็จริงเนี่ยแต่เวลาฟิตนะมากลับแก้ปัญหาไม่เป็นยิ่งแก้ยิ่งทำให้ฟิตนะเนี่ยบานปลายกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหา
ฉะนั้นเนี่ยทางแก้ที่จะทำให้ฟิตนะห์มันลดลงหรือเบาบางลงเนี่ยทางแก้ที่เร็วที่สุดไม่ได้อยู่ที่คนที่นั่งฟังผมอยู่ด้านหน้าเนี่ยคนอาวามคนที่ค้นคว้าวิชาการไม่เป็นเนี่ยเอางี้ก่อนผมถามหน่อยนะในนี้ใครสามารถที่จะอ่านตำราวิชาการภาษาอาหรับแปลได้อย่างแตกฉานที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยมีใครบ้างไหนช่วยยกมือหน่อยเอาจริงๆนะผมเทสนะไม่ต้องอายมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีโอเคก็คือที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่ยกมือผมก็ถือว่าตามนั้นเลยแล้วกันนะว่าที่นั่งกันอยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปค้นคว้าหาความรู้นะครับจากตัววิชาการจากเล่มภาษาอาหรับทำไม่ได้ซึ่งถ้าทำไม่ได้เนี่ยฟิตนะห์มาเนี่ยมันก็ยากนิดนึงแหละที่จะแก้เพราะหลายๆครั้งเวลาฟิตนะห์หรือความวุ่นวายหนึ่งมันมาอย่างหมู่ชนหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ได้มาชัดๆตรงมันมีความซับซ้อนในแบบของมันอยู่ถ้ามันมาชัดเนี่ยนะครับน้อยครั้งที่มันจะทำให้ผู้คนหลงผิดแต่เพราะมันมีความซับซ้อนของมันมีความเข้าใจยากมันมีความที่ต้องมานั่งวิเคราะห์อยู่ดีๆเอ๊ะมองไม่ออกว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยพอมันมีความเข้าใจยากมันมีความซับซ้อนเนี่ยเวลารับมือกับฟิตนะห์มันจึงต้องอาศัยสิ่งที่ภาษาอาหรับเรียกกันว่าอิจติฮาดคือดุลพินิจซึ่งการอาศัยดุลพินิจเนี่ยมันมี2 ส่วนที่ต้องมีในตัวของคนเวลาจะแก้ปัญหาฟิตนะห์อย่างแรกประสบการณ์ประสบการณ์ที่มีต่อปัญหานั้นประสบการณ์ชีวิตกว้างๆเนี่ยบางทีไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟิตนะห์ที่เกิดประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมาเยอะแต่ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แก้ปัญหาได้จำไว้นะครับประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอที่จะแก้ปัญหาเพราะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองไปเข้าใจผิดๆเนี่ยแก้ปัญหาบางทีไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาตามหลักศาสนาเลยฉะนั้นประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีความรู้ศาสนาด้วยความรู้ในระดับที่รู้จริงๆเลยรู้ในลักษณะที่สามารถวิเคราะห์ค้นคว้าหาเจอว่าประเด็นที่เป็นฟิตนะห์อยู่เนี่ยมันจะไปใช้หลักการข้อไหนซึ่งมีก็เป็นพันเป็นหมื่นหลักการเนี่ยมันจะไปใช้ข้อไหนมาจับซึ่งมันก็จะเหลือน้อยลงมากด้วยเหตุนี้นี่นะครับทุกครั้งที่เกิดฟิตนะทุกครั้งที่เกิดความวุ่นวายขึ้นหลักการศาสนาจึงกำชับอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีวิชาการศาสนาในระดับที่มั่นคงจริงๆเบสิกเบื้องต้นก่อนคือค้นคว้าอะไรไม่แตกฉานเนี่ยคนไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเข้าไปแก้เลยไม่ต้องเข้าพยายามไปทำอะไรเพราะไม่ใช่หน้าที่ของคนชนิดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนชนิดนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เกิดฟิตนะห์ขึ้นหน้าที่ของคนแก้เนี่ยคือคุณมีความรู้อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานนะวะอิซาจาอะฮุมอัมรุมินัลอัมนอาวิลคอฟอะลาอูบิฮินะครับเราบอกว่าลักษณะของพวกมุนาฟิกลักษณะของพวกมุนาฟิกในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาคนพวกนี้เนี่ยได้ยินข่าวคราวที่เป็นข่าวแห่งความปลอดภัยเช่นชัยชนะในสงครามหรือข่าวแห่งความหวาดกลัวเช่นการพ่ายแพ้สงครามเนี่ยวิธีการที่คนพวกนี้จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ขึ้นก็คือเขาจะเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยกระจายไปให้ถึงคนวงกว้างที่สุดนี่เป็นลักษณะของมุนาฟิกมุสลิมหลายคนก็มีพฤติกรรมแบบนี้เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยข้อสังเกตเลยใครก็ตามแต่ที่พยายามจะทำให้ปัญหาหนึ่งมันกระจายตัวขึ้นเขาเรียกว่าหาพวกไปพูดทั่วสมุทรไปหาพวกอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างฟิตนะห์ปัญหาเนี่ย
มันจำกัดคนเราก็ไปขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นจนทำให้เกิดการวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาว่าเราราดูฮุอิลรอซูลวะอิลาอูลิลอัมริมินฮุมนะครับละอัลิมะฮุลละซีนยัสตัมบิตูนะฮูมินฮุมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้กลับไปยังผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและชำนาญในการแก้ปัญหาโดยตรงซึ่งในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเอากลับไปหารอซูลในสมัยที่รอซูลอยู่เอากลับไปหารอซูลและไปและเอาปัญหานี้กลับไปหาอูลินอัมในที่นี้หมายถึงคนที่มีทั้งความรู้ศาสนาประสบการณ์และความสามารถในเรื่องนั้นโดยตรงนะครับแน่นอนว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในหลักการศาสนาเนี่ยก็จะนำเรื่องดังกล่าวนั้นไปสังเคราะห์วิเคราะห์จากหลักการศาสนาเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้มันลดทอนน้อยลงฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้จบไปที่ผู้มีความรู้ในหลักการศาสนาเนี่ยปัญหานั้นฟิตนะห์แน่นอนอันนี้คือหลักเบื้องต้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามแต่ที่เกิดฟิตนะห์ขึ้นในสังคมเนี่ยคนที่ต้องออกมาแก้ปัญหาคือคนที่มีความรู้เชคซอลแลนฟาวซานฮาฟิซฮุลลอฮ์เนี่ยนักวิชาการอาวุโสท่านนึงในประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบันน่ะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยความหลงผิดบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาสาเหตุสำคัญและเป็นสาเหตุหลักสาเหตุสำคัญและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บิดอะห์เนี่ยมันกระจายตัวไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยซึ่งบิดอะห์เนี่ยคือฟิตนะห์ตัวใหญ่อย่างหนึ่งเลยสาเหตุสำคัญที่ทำให้บิดอะห์เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันกระจายตัวไปเกิดขึ้นจากเหตุเดียวเลยครับสุกูตุลอุลามะอันอัลบิดอะห์วะอะห์ลิฮิวะอะห์ลิฮานะครับคือการที่อุลามะคนมีความรู้เนี่ยเงียบกันหมดไม่ออกมาคัดค้านบิดอะห์ในปริมาณที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของบิดอะห์เชคอัซานบอกเลยนะครับว่าความหลงผิดเกิดขึ้นด้วยกับเหตุผลสำคัญเลยครับคือผู้รู้เงียบไม่ทำอะไรเวลาเราได้ยินอุลามะใช้สำนวนว่าผู้รู้นี่เงียบไม่ทำอะไรเนี่ยคืออย่าไปตีมึนว่าอ๋อไม่ทำอะไรได้ไงเขาสอนกุรอานอยู่คือจับใจความการพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยคำว่าผู้รู้นี่เงียบไม่ทำอะไรเนี่ยหมายถึงนิ่งเงียบจากสิ่งที่เป็นความเท็จสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเรื่องนี้โดยตรงไม่ได้ไปใช้สำนวนว่าไม่ทำอะไรเลยแม้แต่กินข้าวก็ไม่กินไม่มีใครพูดอย่างนั้นคำว่าไม่ทำอะไรคือนิ่งเงียบเนี่ยคือนิ่งเงียบกับสิ่งที่เป็นปัญหานิ่งเงียบกับสิ่งที่เป็นปัญหาและเมื่อผู้รู้นิ่งเงียบประชาชนก็จะคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรผิดเพราะอะไรครับเพราะประชาชนจะคิดดีเสมอกับผู้รู้เมื่อผู้รู้เงียบประชาชนก็จะคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยผู้รู้คนนั้นคงไม่เงียบหรอกด้วยเหตุนี้ศาสนาเนี่ยจึงถือเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากผู้มีความรู้เนี่ยเงียบยังไม่พอนะยังไปมาคบค้าหรือไปเอื้อไปรับรองสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ผู้คนก็จะคิดกันว่ามันต้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะผู้มีความรู้คนนั้นคนนี้ในกรณีขอเขาได้ไปอยู่กับสิ่งนั้นฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาแบบรูปธรรมเลยก็คือเมื่อเกิดฟิตนะห์ขึ้นผู้รู้ต้องออกมาพูดผู้รู้ต้องออกมาพูดปล่อยให้ฟิตนะห์ดังกล่าวนั้นอยู่ต่อไปเนี่ยไม่ได้และในความเป็นจริงหลักการศาสนาเนี่ยกำหนดไว้ว่าสิ่งที่เป็นความเลวร้ายความผิดที่มันสร้างความเสียหายพาผู้คนหลงทางเนี่ยการตอบโต้การสกัดความผิดนี้จะต้องทำในระดับเดียวกันหรือมากกว่านั้นนะจะต้องทำในระดับเดียวกันมันถึงจะได้ประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าความชั่วเนี่ยแพร่กระจายเนี่ยทรงพลังมากแต่เวลาจะรับมือกับความชั่วเนี่ยนะโอ้โหคนละระดับเลยฟามันอัตตะดาอะลัยกุมใช่ไหมฟาอัตตะดูอะลัยฮิบิมิสลิมอัตตะดาอะลัยกุมอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเขาละเมิดท่านก็จงตอบโต้การละเมิดนั้นกลับไป
ด้วยกับระดับเดียวกันเกินไม่ได้ถ้าเกินเนี่ยทำละตอบโต้กลับไปอย่างเท่ากันนะครับแต่มันก็มีรายละเอียดนะว่าเท่ากันเนี่ยคืออะไรยังไงแบบไหนเพราะเขาทำคนที่ทำละเมิดเราในหลักการศาสนาเนี่ยเขาละเมิดด้วยวิธีหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะไปละเมิดกับด้วยวิธีเดียวกันได้เช่นเขามาเผาบ้านเราไปเผาบ้านเขาคืนอันนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่องค์การนี้ให้หลักกว้างๆ ว่าการตอบโต้สิ่งที่เป็นความอธรรมความหลงผิดใช้กว้างเลยนะการตอบโต้การระงับสิ่งที่เป็นความอธรรมความหลงผิดเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันถ้าไม่อยู่ในระดับเดียวกันเสียหายแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งได้นำสิ่งที่เป็นความผิดเอามาสอนที่เป็นสอนสิ่งที่หลงผิดนึกออกไหมครับสอนสิ่งที่หลงผิดการสอนที่หลงผิดของเขาเนี่ยโอ้โหมันสอนในระดับที่ฮือฮามากออกสื่อออกเว็บออกอะไรประชาสัมพันธ์กันใหญ่โตเลยนึกออกไหมครับเข้าทุกหลืบทุกมุมของสังคมแต่การตอบโต้นั้นไปโต้กันริมสุราสมมติตอบโต้กับริมมัสยิดให้ฟังกันอยู่10คน20คนอย่างเงี้ยคือแน่นอนมันก็คือการพยายามจะทำอะไรอยู่นะแต่ระดับมันไม่เท่ากันถามว่าแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดครับแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดครับก็ไม่หมดเมื่อไม่หมดก็จะเกิดอะไรขึ้นครับความหลงผิดก็จะเพิ่มมากขึ้นความหลงผิดก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในการป้องกันผู้คนจากฟิตนะเนี่ยในความเป็นจริงศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้เราเนี่ยไปโยนภาระใส่อาวามให้ไปหาวิธีกันดูจะเรียนยังไงนะอาวามเนี่ยฟังศาสนาสัปดาห์หนึ่งฟังอยู่2ชั่วโมงมาที่ฟังอยู่2วันเนื้อหาก็กว้างๆจะไปแก้อะไรฟิตนะรายละเอียดอะไรต่อมีอะไรเยอะนี่ยังไม่ได้นับมนุษย์อีกประเภทนึงอีกเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเรียนอะไรมาเยอะแต่จำอะไรไม่ได้รายละเอียดหายเวลาฟิตนะเกิดขึ้นลืมหมดเลยในสิ่งที่เคยเรียนมานี่เป็นเหตุผลที่นักวิชาการได้ระบุว่าการเรียนศาสนาที่มั่นคงนะจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ข้อแรกต้องเข้าใจก่อนคือถ้าไม่เข้าใจแต่ต้นเนี่ยหมดแล้วความเข้าใจเนี่ยถือว่าคือสูงสุดความเข้าใจเนี่ยถือว่าคือสูงสุดอัลกุรอานเนี่ยระหว่างการท่องกับความเข้าใจอะไรสำคัญกว่านี่ถ้าพูดว่าอะไรสำคัญกว่านะการท่องเนี่ยส่วนที่สำคัญคือท่องเอาไว้อ่านในละหมาดอิบาดะห์อย่างเช่นฟาติฮะห์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยความเข้าใจคือทั้งหมดสูงสุดคนบางคนอาจจะไม่สามารถท่องจำตัวอัลกุรอานยุค30ในยุคสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ท่องจำเลยจำไม่ได้ท่องแล้วก็ลืมเนี่ยท่องไม่ได้แต่ท่องไม่ได้ยังไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าเขาลงผิดแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยนะจบฉะนั้นใครท่องได้ทำลินละพยายามท่องแต่ถ้าจนแล้วจนรอดเดี๋ยวพวกคนไทยอ่ะนะท่องไม่ได้จริงๆพยายามจดจำความเข้าใจให้ตราตรึงในหัวใจซึ่งนั่นหมายความว่าการเรียนรู้ศาสนาต้องผ่านการเข้าใจจริงๆและการจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยจริงๆก็อยู่ที่ครูที่เขาไปรับความรู้อันนี้เป็นความจริงที่น่าเศร้าอ่ะนะคือถ้ารับผิดคนก็ผิดยาวอ่ะถ้าไปรับความรู้จากคนที่ยิ่งสอนยิ่งมึนยิ่งงงยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไปไหนต่อไหนเนี่ยสอนให้มึนเข้าไว้เนี่ยนะอันนั้นไม่มีทางเข้าใจแน่นอนฉะนั้นความเข้าใจนี่สำคัญถัดจากความเข้าใจคือความจำโอเคจำในระดับสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าจำตัวบทเลยจำตัวหนังสือเลยเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนึกได้ดึงมาใช้เลยอันนี้ส่วนใหญ่ระดับผู้รู้จริงๆระดับนักวิชาการคือจดจำแต่ถ้าโอเคจำตัวบทเป๊ะๆลืมนะจำรายละเอียดของเนื้อหาให้ได้ว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยความเข้าใจกับความจำจะบวกกันและทำให้เราดึงหลักการศาสนามาใช้ถูกที่ถูกเวลา
แต่ถ้าข้อ2เนี่ยจำก็ไม่มีวิกฤตอะไรมาปุ๊บก็ลืมไปหมดเลยเคยเรียนอะไรกันมาป่ะนะครับและยิ่งถ้าในช่วงที่เกิดวิกฤตมีฮาวะด้วยมีอารมณ์ไฟต่ำแฝงด้วยมีนิสัยอยากเอาชนะด้วยแล้วก็ตามแต่หมายนี่ไม่ต้องแก้ฟิตนะแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความจำเป็นสิ่งสำคัญนะครับความจำเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจำแล้วเนี่ยต้องทวนเมื่อจำก็ต้องอยู่กับการทวนเสมอและข้อที่4คือการเข้าหาผู้ที่รู้กว่าอยู่เสมอตราบเท่าที่ใกล้ตัวเรายังมีผู้ที่มีความรู้กว่าสลัฟเตือนนะครับว่าอย่าเป็นบุคคลประเภทที่ห่างไกลจากผู้ที่มีความรู้กว่าด้วยกับเหตุผล 108,009 เพราะการห่างไกลจากผู้ที่มีความรู้กว่าคนที่ได้รับโทษคือคุณไม่ใช่ใครเลยความรู้ที่ได้มาจะค่อยๆหายไปไอ้ของเก่านี่ก็รักษาไม่ได้แล้วของใหม่จะไปได้เพิ่มตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปัญหาก็คือบ้านเราเนี่ยคือการฟังการเรียนศาสนาเนี่ยถ้าให้ผมวิจารณ์กันจริงๆอ่ะนะคือลักษณะมันไม่ได้ตรงกับคำว่าเรียนรอดพ้นจากฟิตนะห์เลยก็คือ1เราไม่ชอบเรียนอะไรเป็นซีรีส์หัวข้อเดิมๆยาวๆเราจะทำให้วิชาการศาสนาเนี่ยเสร็จภายใน1บรรยายทุกเรื่องเลยมันจะเป็นอย่างงี้ซึ่งมันไม่มีทางทำได้หมวดเตาฮีดหมวดอากีดะห์เนี่ยยังทำไม่ได้เลยครับหมวดละหมาดจะไปเรียนยังไง1คาบจบใครในโลกนี้เขาสอนกันอย่างเงี้ยที่ไทยเนี่ยสอนอย่างงี้แหละและด้วยเหตุนี้เองนี่วิจารณ์กันตรงๆกันในอิสลามเราเนี่ยฟัรดูอีนที่สำคัญที่สุดถัดจากเรื่องความเชื่อฟัรดูอีนที่สำคัญที่สุดก็คือรูกฎอิสลามทั้งห้าใช่ปะไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้แล้วเพราะอันนี้คืออัรกานุลอิสลามคือฐานคือเสาของศาสนาฐานเป็นฐานเป็นเสาของศาสนาพี่น้องลองจินตนาการดูแล้วกันนะฮะประเทศอาหรับเนี่ยมีกี่ประเทศหลายประเทศอียิปต์จอร์แดนมีกันหมดเลยทุกประเทศมีอุลามะเต็มไปหมดเลยในทุกประเทศจะต้องมีผู้รู้ที่เขาสอนบรรยายรุกลอิสลามเนี่ยโดยละเอียดนะโดยทั่วถึงเข้าถึงประชาชนเนี่ยมีคลิปเนี่ยถมเถเลยไม่ไว้จะดูกันนะแต่ที่ไทยเนี่ยไปพิมพ์ดูใน YouTube อ่ะมุสลิมไทยเนี่ยถ้าเอากันจริงๆนะคนที่มีเงินครบพิกัดต้องจ่ายซะกาตเนี่ยไม่รู้กี่แสนชีวิตในประเทศเนี่ยประเมินไม่ได้เลยนะลองไปพิมพ์ใน YouTube มีซีรีส์ซะกาตสักชุดหนึ่งมีไหมมีไหมมีถามตอบอยู่5นาทีแค่นั้นคำถามก็คือถ้าการถามตอบ5นาทีมันเพียงพอแล้วที่จะทำให้หมู่ชนหนึ่งจ่ายซะกาตถูกเนี่ยตกลงอุลามะซาอุเนี่ยนั่งทำอะไรกันอยู่พูดเรื่องซะกาตก็เป็นร้อยๆชั่วโมงให้มันเสียเวลาทำไมพูด5นาทีก็พอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นซะกาตเนี่ยเป็นอัรกานุลอิสลามเป็นฐานใหญ่ของศาสนามากแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามีส่วนที่เข้าใจยากรายละเอียดมันเยอะตั้งแต่ส่วนของซะกาตที่มีมุมที่เป็นเอกฉันท์และก็มีมุมที่เป็นบางประเด็นที่นักวิชาการขัดแย้งกันนะเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราไปพิมพ์ใน YouTube ว่าซะกาตเท่าที่ผมเห็นนะถ้าพี่น้องเจอก็ว่ามีขอมาอัพด้วยแต่ว่าผมหาแล้วไม่เจอไม่มีซีรีส์เลยคำถามคือแล้วจ่ายกันยังไงก็จ่ายๆก็ถามๆกันมาคนโดยทั่วไปเนี่ยลองไปถามดูนะครับมีความเข้าใจในเรื่องการจ่ายซะกาตเนี่ยมากสุดแค่เงินในบัญชีเข้าเรื่องซะกาตที่ดินปศุสัตว์นี่เวียนหัวหมดแล้วนี่บอกไหมแล้วก็ไม่มีคำถามคือทำไมถึงไม่มีทำไมถึงไม่มีครับทำไมไม่มีครับใน YouTube คือเทียบได้เลยนะระหว่างบรรยายหัวข้อแนวครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวผัวเมียอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะแล้วก็แบบเดิมๆอ่ะอันนั้นล้นเลย
ัวข้อประมาณนี้ล้นแล้วก็หัวข้อต้อนรับรอมฎอนอ่ะหัวข้อมาเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุกปีก็พูดเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องเดือนเรื่องอะไรเหมือนเดิมเลยซะกาตไม่มีในขณะที่มุสลิมเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของตึกเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยซะกาตไม่มีทำไมถึงไม่มีครับจะบอกว่าไม่มีเพราะว่ามีคนทำเต็มที่แล้วแต่อัปโหลดไม่ได้ YouTube บล็อกให้ตอบงั้นน่ะYouTube อคติกับอิสลามเลยบล็อกอ่ะเป็นไปได้มั้ยก็ไม่มีคนอัดบางคนบอกว่าโอ้ทำงานศาสนาไม่จะเป็นต้องลง YouTube ก็ใช่ไงไม่จะเป็นหรอกแต่ลงอย่างอื่นได้อันนี้แปลกมั้ยล่ะทำงานศาสนาเนี่ยไม่ได้มีแค่ต้องลง YouTube ก็ใช่ไงไม่ได้มีต้องลง YouTube บางคนไม่ลงก็ทำได้แต่ที่ลงกันอยู่เนี่ยลงก็ได้ถมเถเลยเรื่องอื่นเป็นร้อยเป็นพันคลิปเนี่ยแต่ไม่มีเรื่องเนี้ยจะให้เข้าใจไงดีเหมือนหน้า Facebook ใช่ไหมแชร์ได้ทุกอย่างบอลก็แชร์ได้กินข้าวกับเมียก็แชร์ได้แชร์ศาสนาไม่ได้แชร์ศัจธรรมไม่ได้พอถามว่าทำไมไม่ช่วยกันแชร์โอ้ทำงานศาสนาไม่เป็นต้องทำทาง Facebook อย่างเดียวเออแล้ว Facebook นี้ทำอะไรทำบาปคนสมัยสลับเนี่ยมีช่องทางไหนเขาใช้ทำงานศาสนาหมดไอ้นี่พอจะทำงานศาสนาเนี่ยทำในหลืบอย่างเดียวเนี่ยวิธีคิดมันจะไปแก้อะไรสังคมถ้าเป็นอย่างเงี้ยซะกาตมีมั้ยไม่มีฮัจไม่ต้องพูดหัวข้อฮัจเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเนี่ยโอ้โหบานตาไทยเลยพี่น้องฉะนั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันหน้าที่ใครที่จะต้องอธิบายก็คิดเอาเองถ้าใครคิดว่าโลกหน้ารอดที่จะถูกสอบสวนก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสังคมมุสลิมเราผู้ที่ทำหน้าที่สอนศาสนาเนี่ยเราจะต้องแบ่งสองแบบในตัวคนคนเดียวมันจะต้องมีสองมุมในตัวคนสอนศาสนาจะต้องมีสองมุมสังคมถึงจะปลอดภัยนะมุมที่หนึ่งสอนทั่วไปคนที่เป็นผู้สอนศาสนามันจะต้องมีความรู้เขาเรียกว่าความรู้หลักการศาสนาแบบรอบด้านแบบทั่วไปเนี่ยนึกออกไหมครับคือเขาอาจจะไม่ได้ชำนาญหมวดนั้นโดยตรงแต่เขาเรียนมาไม่น้อยเขาเรียกว่าทั่วไปพอแค่จะให้พอที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากความเจเฮอะไรยังแต่ความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยอันนี้ต้องแบ่งกันนึกออกไหมครับผู้รู้เนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วคนเป็นอาจารย์ต้องรู้อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องชาดะถึงเรื่องฮัจญ์เพราะตัวเองมันต้องทำอามันเออแต่แน่นอนการรู้แบบทั่วไปเนี่ยมันจะต่างจากคนที่แตกฉานเรื่องฮัจญ์เฉพาะด้านเลยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นคนสอนศาสนามันจะต้องมีมุมทั่วไปทุกคนต้องมีมุมทั่วไปครับไม่ว่าจะเก่งชำนาญเรื่องไหนก็ต้องบรรยายทั่วไปได้เพราะอะไรขึ้นคุตบะห์วันศุกร์จะไปลงรายละเอียดได้ยังไงคุตบะห์มันก็ต้องแบบทั่วไปสอนให้คนยำเกรงอัลลอฮ์นะซีฮะอบรมจริยธรรมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทั่วไปแต่ถ้าทุกคนเนี่ยหรือประชากรส่วนใหญ่หรือนักวิชาการส่วนใหญ่ในดินแดนนึงเนี่ยนะทั่วไปกันหมดเละเนี่ยสังคมต้องเป็นยังไงทุกคนแย่งกันทั่วไปหมดกว้างๆหมดกว้างๆหมดกว้างๆหมดผู้ชำนาญเฉพาะด้านไม่มีแปลกนะเราเรียนมาเรารู้กันว่าศาสนาเนี่ยฟัรดูมี2ด้านฟัรดูอีนกับฟัรดูกิฟายะฟัรดูกิฟายะเนี่ยหลักสำคัญก็คือถ้าไม่มีใครออกมารับผิดชอบบาปก็หมดจริงไหมทุกคนรู้กันแต่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้คำว่าไม่มีใครออกมารับผิดชอบเนี่ยต้องเพียงพอด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเกิดโรคระบาดคนตายกันเป็นแสนศพดองกันอยู่เป็นแสนคนจัดการศพมีอยู่10คนจะพอได้ยังไงแล้วบอกว่าโอ้พ้นแล้วฟัรดูกิฟายะห์พ้นแล้วเพราะว่ามีคน10คนจัดการศพอยู่แสนคนจะไปฝังทันกันได้ยังไงนึกออกไหมคำว่าฟัรดูกิฟายะห์ต้องพอสำหรับการเติมเต็มตอบสนองต่อวิกฤตนั้นต่อความต้องการนั้นและถ้าเราไม่หลอกตัวเองหลายอย่างมันไม่พอแทบจะไม่มีเลยบางทีบางประเด็นนะเมื่อ5เดือนที่แล้วมีผู้มีความรู้คนหนึ่งจากประเทศคูเวตมีเชคท่านหนึ่งเขาอยู่กระทรวงอัลกอฟกระทรวงศาสนาของคูเวตคือเขาทำหน้าที่คอยสอดส่องการเคลื่อนไหวหรือขยายตัวของกลุ่มชีอะห์ในกลุ่มประเทศเอเชีย
หมายถึงว่าพวกอุลามะในประเทศอาหรับเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังกลัวว่ากลุ่มชีอะห์เนี่ยจะขยายตัวในกลุ่มประเทศเอเชียเพราะว่าในโซนอาหรับเขาขยายไม่ได้แล้วคนอาหรับมีความรู้แต่ก็จะมาโซนประเทศแถวนี้แหละเชคท่านนี้ขอให้ผมเขียนรายงานเป็นภาษาอาหรับส่งให้หน่อยเขียนรายงานว่าชีอะห์เข้าประเทศไทยยุคไหนอะไรแบบไหนมีความเป็นมาอย่างไรพร้อมสถาบันมูลนิธิตำราของชีอะห์ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ผมมาเขียนรายงานไปอยู่ประมาณเกือบ10หน้าอีสี่อ่ะเฉพาะหนังสือของชีอะห์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า200เล่ม200ชื่อเฉพาะที่อยู่ในมือผมส่วนที่ออกใหม่นี่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วมันเห็นหน้าแล้วไม่ขายแล้วซึ่ง200ชื่อเนี่ยประมาณตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะใน200ชื่อเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์คือโจมตีแนวทางซุนนะห์อย่างเดียวเลยไม่ทำไม่มีหัวข้ออื่นยิ่งไปกว่านั้นทุกวันนี้เราก็มานั่งบ่นกันว่าชีอะห์นี่เยอะขึ้นคุณรู้ไหมครับว่าชีอะห์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนชีอะห์ในกลุ่มประเทศอาหรับหมายถึงว่าชีอะห์ในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยมันเป็นชีอะห์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอย่างอิรักเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู่นโบราณแล้วมันดั้งเดิมของมันอยู่อย่างนั้นแต่ชีอะห์ในไทยเนี่ยถ้าไม่ตัดพวกเชื้อสายเปอร์เซียนะที่เข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาน่ะซึ่งชีอะห์กลุ่มเชื้อสายเปอร์เซียเนี่ยอย่าว่าจะเป็นชีอะห์อะไรเลยมันไม่ได้เก่งคัดอะไรแล้วคือมันเข้ามานานจนกระทั่งมันหลุดบางคนหลุดไปเป็นคนฝั่งนู้นด้วยซ้ําอ่ะชีอะห์กลุ่มเนี้ยไม่มีบทบาทในการเผยแพร่แนวทางเขาเลยไม่เคยมีเลยหมายถึงว่าชีอะห์ดั้งเดิมที่มาอยู่ตามชุมชนเก่าๆในกรุงเทพอ่ะผมไม่อยากเอ่ยนามสกุลนะมานามสกุลนี่เป็นคนรวยเลยชีอะห์กลุ่มที่เป็นลูกหลานชาวอิหร่านไอ้พวกนี้ไม่เคยมีบทบาทในการเผยแพร่เลยมันไม่ได้เข่งแต่ชีอะห์ไทยที่ทั้งเผยแพร่ทั้งรุกทั้งตีเนี่ยเกือบ 100% ซุนนีเดิมหมดไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็เป็นชีอะห์ตั้งแต่โบราณกาลนะเกือบ 100%ซุนนีเดิมหมดและพูดได้เลยว่าระดับหัวโจกชีอะห์ในไทยที่สอนอยู่เนี่ยเกือบ 100% ซุนนีเดิมบางก็ว่าเป็นคณะใหม่เดิมด้วยซ้ำซุนนีเดิมถามว่าชีอะห์เนี่ยเข้าไทยเป็นจริงเป็นจังยุคไหนครับประมาณปี2523เริ่มเข้าละจากปี2523จนถึงตอนนี้2567ชีอะห์เต็มประเทศเลยเพราะอะไรครับคำตอบมันชัดอยู่แล้วครับเขารุกเราหนักเขาผู้รู้ของเขาเกือบทุกคนเลยนะที่จบจากอิหร่านจะต้องมีผลงานข้อหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือต้องไปพูดไปทำอะไรบางอย่างที่โจมตีในทางซุนนะหรือปั่นหัวประชาชนให้ไปเป็นชีอะห์สลับกันผู้มีความรู้ฝั่งเราที่ออกมารับมือกับชีอะห์ตั้งแต่ปี2523จนถึงตอนนี้นับนิ้วได้เลยความจริงเป็นยังไงฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกอะว่าทำไมเต็มไปหมดนะยังไม่ได้พูดถึงว่าศักยภาพของเนื้อหาที่เสนอเข้าไปมันดีหรือเปล่านะแค่คิดจะเริ่มทำเนี่ยยังหากันยากเลยจะไปแก้อะไรเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออเชคท่านนี้แกถามผมว่านี่อยู่กันได้ยังไงหนังสือเยอะขนาดนี้หมายถึงว่าอยู่กันได้ยังไงปล่อยให้หนังสือชีอะห์เยอะขนาดนี้ก็บอกก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันชิลมาทุกเทศกาลตลอดปีอยู่นั่งนี่แค่ตัวอย่างยกมาให้เห็นกำลังจะเล่าว่าตอนฟิตนะห์ชีอะห์บุกไทยมาสรุปก็เอากันไม่รอดในความหมายที่ว่าสกัดกันไม่อยู่นึกออกไหมครับถามว่าทำไมถึงสกัดกันไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยเราไปโทษเลยไม่ได้แต่ผู้มีความรู้เนี่ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็ต้องยอมรับกันตรงๆอ่ะการบ้านเราไม่ทำเราไม่ทำการบ้านพอเราไม่ทำการบ้านเขารุกมาเราก็ต้านไม่อยู่มันต่างกันนะครับผู้รู้ของชีอะห์เขาเป็นซุนนะห์มาก่อนเขารู้จักตำราหะดีษเราหมดมีอยู่คนนึงเคยมาเถียงกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ที่เกิดอยู่ที่เนี่ยรู้นะว่าผมหมายถึงใครผู้รู้ชีอะห์คนหนึ่ง
ผู้รู้ชีอะห์คนเนี้ยก่อนจะเป็นชีอะห์ก็เป็นซุนนะห์มาก่อนก่อนจะไปเรียนอิหร่านเนี่ยเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยอบูบักรประเทศปากีสถานมหาลัยที่อาจารย์ซุนนะห์หลายท่านไปจบมาจบจากอบูบักรอิหร่านบอกว่าเฮ้ยมาเรียนที่อิหร่านบ้างสิเอาไปกลับมาเป็นชีอะห์เลยลงสนามบินมาเนี่ยเพื่อนเขาเล่าให้ผมฟังกันลงสนามบินมาเขาคงคิดว่าทั้งประเทศเนี่ยเอาเขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าไงโอ้ตำราของฝั่งซุนนะห์เขาเรียนมาหมดอะบุคอรีอะไรเรารู้จักหมดของชีอะห์เนี่ยซุนนีเราไม่รู้จักเลยก็ปรากฏว่าเขาก็มาเถียงกับอาจารย์ท่านนึงแถวๆนี้แหละซึ่งอาจารย์ท่านนั้นแกก็ยอมรับเองเละเลยวันนั้นแกนึกออกไหมเละเลยเอาไม่อยู่เพราะว่าประมาทไม่เคยศึกษาเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่ยกมาท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะมีข้อแก้ตัวที่จะไม่ทำอะไรกับวิกฤตต่างๆผลลัพธ์ก็คือประชาชนจะหลงผิดและความชั่วก็จะเพิ่มมากขึ้นความหลงผิดก็จะเพิ่มมากขึ้นคุณลองคิดดูว่าถ้าสักวันหนึ่งซุนนีเมืองไทยจะต้องอยู่กันเหมือนมุสลิมในปากีสถานชีอะห์กับซุนนะห์เนี่ยครึ่งๆกันละทีนี้ปวดหัวเนี่ยชีอะห์กับซุนนะห์เนี่ยครึ่งๆตำบลหนึ่งเนี่ยมีมัสยิด2แห่งมีมัสยิดซุนนะห์กับมีมัสยิดชีอะห์แค่เก่ากับใหม่ก็ปวดหัวพอแล้วถ้ามีมัสยิดชีอะห์โผล่ขึ้นมากลางดงเรียบร้อยเลยมันไม่ใช่แค่มานั่งเถียงกันเรื่องรูปหน้าไม่รูปหน้ากูหนูดมาเถียงกันเรื่องซอฮาบะห์มีกาเฟรหรือเปล่านึกออกมั้ยครับพี่น้องเราท่านนึงอาจารย์อินยัดจะอยู่กับทีมผมอาจารย์อินยัดเนี่ยได้ภรรยาของท่านเป็นคนพัทลุงอาจารย์อินยัดบอกผมว่าตอนที่ไปพัทลุงบ้านภรรยาครั้งแรกเนี่ยงงเลยสถาบันชีอะห์อยู่ห่างจากสถาบันซุนนะห์เนี่ยเดินกันไม่กี่ก้าวอาจารย์อินยัดก็งงว่าแล้วชีอะห์มันไปโผล่ตรงนั้นจากไหนไอ้ไม่มีข้อมูลผมบอกรู้ไหมครับตำบลที่แกไปอยู่เนี่ยคนที่เอาชีอะห์ไปเผยแพร่เนี่ยก็คนซุนนะห์มาก่อนมีชื่อเสียงอยู่กรุงเทพอยู่โซนรามนี่แหละไปบุกเบิกจากเดิมเนี่ยคนเดียวเลยสตาร์ทนะจนตอนนี้เต็มเพ่นพ่านไปหมดเนี่ยและสาเหตุก็มาจากการที่คนที่อยู่โซนนั้นก็ไม่มีใครจะไปตำหนิคัดค้านต่อสู้เปิดวงในชีอะห์เลยปล่อยกันไปไม่กล้าไปคุยไม่อยากร้อนตัวไม่แต่ว่าไม่อยากเรื่องตัวไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากมีปัญหาไม่อยากอะไรเอาสบายก็สุดท้ายก็เต็มไปหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมครับฉะนั้นมันก็จะตอกย้ำในสิ่งที่เชคซอลแลนฟาวซานบอกเมื่อผู้มีความรู้นิ่งเงียบกับฟิตนะต่างๆคนที่เป็นเหยื่อคือประชาชนคนอาวามไม่รู้เรื่องเข้าไปเป็นเหยื่อและการจะไม่นิ่งเงียบเนี่ยมันต้องทำให้เท่ากันในระดับเดียวกันสังคมมุสลิมเรามีศักยภาพไม่ใช่ไม่มีนี่พูดเหมือนกับว่าโอ้โหกล้องเราก็ไม่มีเน็ตเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างไม่ใช่เรามีทุกอย่างและเราก็ใช้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยทำในสิ่งที่บางทีนี่เป็นบาปเลยครับแต่ถ้าจะให้ปกป้องศาสนาเราจะมีลักษณะตัวใครตัวมันกันมันก็เลยเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับแล้วคิดดูวิกฤตมันมีตั้งกี่สิบอย่างจะไปแก้อะไรกันทันนึกออกไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ผมถามมีไหมการให้ความรู้ที่เป็นความรู้โดยละเอียดต่อเนื่องแค่หมวดซะกาตมีไหมไม่มีแต่ถ้าโทรไปเนี่ยเต็มไปหมดเลยในยูทูบยิ่งถ้าบรรยายหัวข้อแนวๆคือมันมีสองหัวข้อที่เซิร์ชกี่ที่ก็เจอหมดหัวข้อแนวๆครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวครอบครัวครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยครอบครัวโอเคแล้วก็หัวข้อกว้างๆแนวๆมุสลิมอะไรสักอย่างเนี่ยกว้างๆเวลาจัดงานหาการกุศลหาตังค์อะไรกันเนี่ยเจอหัวข้อ นี้เยอะอะไรอีกแล้วก็หัวข้อแนวๆยืนหยัดนะอธิคมองเนี่ยระวังต้องเที่ยงตรงต้องยืนหยัดให้ตรงอะไรก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เนื้อหามันก็เหมือนเดิมเอาเทปเก่ามารันใหม่ผมถามหน่อยนะเนี่ยสมมติบรรยายวันนี้ทีมงานบอกว่าอ๋อวันนี้อาจารย์ไม่มาเปิด YouTube ฟังเอาเรื่องกันคุณจะมาไหมที่นี่ไม่มาแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติเนี่ยผมเนี่ยตัวสดๆเป็นมาแต่ผมจะบรรยายเหมือนเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วเลยทำไมคุณต้องมาฟังด้วยอยากเห็นตัวผมสดๆนะถ้าอยากเห็นตัวผมสดๆไปเจอกันร้านข้าวได้นึกออกไหมตกลงจะมาเจออะไรอ่ะจะเอาความรู้หรือจะมาเจอหน้าอาจารย์
เจอหน้าอาจารย์ก็ไปรอมัสยิดเดี๋ยวก็เจอใช่ไหมฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราฟังศาสนาไปทำไมเราต้องการความรู้ที่เพิ่มหรือต้องการแค่มาเจอสังคมทุกคนต้องตั้งเจตนาเราผ่านรอมฎอนมาในไม่รู้กี่ครั้งชีวิตเราอะอุลามะเนี่ยเขามีการสอนเกี่ยวกับฟิกบทบัญญัติว่าในรอมฎอนเนี่ยทำก็เป็น10 20ตอนน่ะเพราะรายละเอียดที่มันเยอะนะคือจะให้ครอบคลุมอ่ะของเราก็ไม่มีอยู่ดีมีก็กว้างๆทั่วไปนึกออกมั้ยครับแล้วสัมมาหาได้กับเรื่องฮัจญ์อันนั้นนะเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆสำหรับผมอ่ะนักวิชาการในโลกอาหรับที่เขียนหนังสือเรื่องละหมาดแล้วถือว่าลักษณะของหนังสือเนี่ยเขียนได้ดีมากท่านจะเขียน3สเต็ป3เค้าเรียกว่า3ขั้นตอนก็คือเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เอาเถอะผมไม่ได้บอกว่าให้ชาวบ้านน่ะไปนั่งพลิกหนังสืออัลบานีมาอ่านใครจะไปอ่านได้แต่กําลังจะบอกว่าสิ่งที่เชคอัลบานีเขียนในหนังสือเนี่ยชาวบ้านก็ต้องเรียนเพราะมันคือเรื่องละหมาดแล้วละหมาดเป็นเรื่องแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนเมื่อลงกุโบไว้หลังจากชะฮาดะห์เชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนึกถึงหะดีษนี้ไว้ให้ดีนะครับอัลวะลุมายูฮาซะบุฟิลกับรมายูฮาซะบุลอับดุฟิลกับรสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในหลุมศพหลังจากถูกฝังลงไปหลังจากถัดจากเรื่องอีหม่านแล้วเนี่ยคือเรื่องละหมาดครับหมายความว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยมีชีวิตอยู่กัน 6-70 ปีอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องละหมาดในเรื่องใหญ่ถ้าคิดว่าละหมาดของเราเนี่ยเรียนกันแบบไม่ต้องมีรายละเอียดมันคุ้มไหมล่ะกับการที่จะถูกลงโทษโลกหน้าเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยมีหนังสือเรื่องละหมาดเนี่ย3สเต็ป3ขั้นละหมาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดหนาขนาดหนักเลยทีเนี้ยท่านทํา3ชั้นละหมาดแบบขนาดเล็กขนาดย่อเนี่ยประมาณ100หน้าให้เอาไปเรียนกันเอาวามเรียนไปคือไม่ได้ลงรายละเอียดมากละคือเอาเป็นว่าเอาสำเร็จรูปไปสักแบบนึงแล้วก็จะมีขนาดกลางขนาดกลางเนี่ยรายละเอียดก็เยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วรายละเอียดนี่เริ่มเยอะแล้วนะขนาดใหญ่อันสุดท้ายเลยเนี่ยเชคอัลบานีเวลาเขียนเนี่ยลงหลักฐานเพียวๆเลยขนาดใหญ่เนี่ย 1,500 หน้าเอาเถอะอันเนี้ยยากนิดนึงเราอาจจะจำไม่ไหวอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยขนาดกลางซึ่งใครได้เรียนได้อ่านหนังสือการละหมาดของเชคอัลบานีเนี่ยที่เชคอัลบานีเขียนประมวลหลักฐานเล่มกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยยังไม่ทราบอิริยาบถหรือซุนนะห์ในการละหมาดทั่วเลยเราเรียนกันอยู่แบบเดียวมาทั้งชีวิตนึกออกไหมครับเราเรียนแบบเดียวกันมาทั้งชีวิตเวลาเราเจอคนที่ละหมาดต่างไปจากที่เราเคยละหมาดมานิดเดียวเราก็แปลกประหลาดนั่นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนอะไรที่มันลึกขึ้นเช่นพี่น้องหลายท่านในแตกตื่นเลยเวลาเคยละหมาดตามหลังผมระหว่างนั่งสองสุญูดลงไปสุญูดครั้งที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมานั่งสหายจำนวนไม่น้อยเลยมีความเข้าใจว่าตอนที่สุญูดขึ้นมาแล้วก็นั่งสุญูดขึ้นมาก็คือยกมือมาทีนึงแล้วก็นั่งอัลลอฮฺบัตแล้วก็นั่งและก่อนจะลงสุญูดรอบ2ก็มียกมืออีกทีนึงลงซึ่งถ้าใครแบบไม่คุ้นโหยมาได้แปลกๆใช่ป่ะนึกออกมั้ยโหยชีอะห์ป่ะวะอันนี้ฮะนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยครับหรือดุอาอัลอิสติฟตาห์เนี่ยโอ้โหคนบ้านเราก็จำกันอยู่สำนวนยังไม่กี่สำนวนนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเนี่ยเรื่องละหมาดจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่มันควรจะบรรยายกันเป็นซีรีส์เป็นเนื้อเป็นหนังเต็มใน YouTube เป็น20ปีได้แล้วจริงๆถ้าเอาจริงๆนะมันควรจะมีตั้งนานแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าเมื่อเราไปพิมพ์เรื่องละหมาดใน YouTube เนี่ยมันจะขึ้นบรรยายในทํานองที่ว่ามากสุดมันจะประมาณ 4-5 ตอนแต่ส่วนใหญ่ของการละหมาดที่มีอยู่ใน YouTube เนี่ยจะเป็นในลักษณะ1เทปจบนั่นมันสะท้อนให้เห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยอยากจะกินอะไรให้มันจบภายในทีเดียวซึ่งบางทีมันคือจริงๆมันทำไม่ได้หลายเรื่องมันทำไม่ได้มันจะไปทำได้ยังไงให้เสร็จภายในทีเดียวจบครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตามวิชาแบบเศรษฐศาสตร์นะมันต้องอุปสงค์อุปทานคืออะไรอ่ะผู้เรียนต้องมีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้อะไรที่ลึกขึ้นผู้สอนมันจึงจะเกิดผู้สอนที่อยากจะสอนคือถ้าผู้สอนเนี่ยตั้งใจอยู่คนเดียวผู้เรียนไม่มีกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลิกฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันถ้าสังคมค้นหาความรู้เนี่ยพัฒนาตัวเองโอ้ทำมาแบบนี้สอนอะไรแบบนี้เนี่ยเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ไม่เชิญแล้วต่อไปคนสอนศาสนามันก็จะพัฒนาการบ้านเองแต่ถ้าว่ากี่ปีกี่เดือนโอ้ชอบแบบนี้นะเอาง่ายๆเปรี้ยงไว้ก่อนมันก็จะอยู่อย่างนั้นนึกออกไหมครับถามหน่อยในเคเรนซากาสเนี่ยนะถ้าที่เราบอกว่าเป็นเรื่องวาจิบนะจริงๆเนี่ยผมเองก็ขัดใจอยู่นิดนึงนะสังเกตดูมุสลิมไทยแล้วนะรอมฎอนทีนี่แห่กันจ่ายซะกาตจริงไหมสังเกตไหมมันเป็นไปได้ไหมรอมฎอนทีแล้วก็จ่ายซะกาตทุกคนถึงเวลาต้องออกซะกาตเหมือนกันหมดเลยทั้งบางเลยจนมันงงไหมล่ะเวลารอมฎอนทีรายการทีวีหรือสื่อสอนศาสนามักจะบอกพี่น้องเดือนนี้ใครมีซะกาตเนี่ยจ่ายกันได้นะคือซะกาตเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเพราะจะเป็นรอมฎอนแล้วมันไม่รอมฎอนเข้าใจไหมครับมันมีวิธีของมันอยู่ก็คือ1จำนวนเงินต้องครบพิกัดที่หลักการศาสนากำหนดไว้และตัวจำนวนเงินนั้นต้องครบโฮนของมันคือต้องครบ1ปีปฏิทินอิสลามด้วยเข้าใจยังไม่ใช่ว่าผม1มกราคมนะเดี๋ยวปีหน้า1มกราคมไม่ใช่ครับปฏิทินอิสลามมันสั้นกว่าปฏิทินสากลปฏิทินอิสลามใช้จันทรคติไอเรากี่รอมฎอนทีก็จ่ายรอมฎอนตลอดเนี่ยปัญหาจะแก้ยังไงดีบางคนบอกอาจารย์ก็จ่ายไปนี่มันทุกปีแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงดีปัญหาฉะนั้นนี่ขนาดซะกาตในแบบที่ง่ายที่สุดพื้นฐานที่สุดเนี่ยเราก็ยังติดนิสัยปีนึงจะจ่ายกันอยู่ช่วงหน้านี้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันสำหรับหลายๆคนนะมันอาจจะมีบางคนที่เขาครบเงินจำนวนนี้จริงๆแต่ว่าครบเวลาตามนี้จริงๆแต่ว่ามันเห็นชัดเจนอะว่านี่เป็นการจ่ายที่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจ่ายกันแล้วถ้าเรื่องที่มันยากขึ้นเช่นยกตัวอย่างคนๆนึงเป็นเจ้าหนี้เขาเป็นเจ้าหนี้พี่น้องมุสลิมติดหนี้เขาหลายบาทเลยนะสมมติติดสักแสนนึงอะติดสัก 200,000 เนี่ยเยอะติดไปเยอะๆแต่เงินเก็บของตัวเองที่มีอยู่ในธนาคารน่ะก็ยังเหลือที่จะจ่ายสกัดได้ครบเวลาด้วยที่ต้องจ่ายคำถามเคยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าเวลาจะคำนวณเงินเพื่อจ่ายสกัดเนี่ยให้คำนวณรวมไปถึงหนี้ที่จะได้คืนด้วยหรือไม่เข้าใจคำถามไหมก็หมายความว่าสมมติว่าตอนนี้ในบัญชีธนาคารคุณมีเงินอยู่ 500,000 แต่คนที่ติดหนี้คุณเขาติดหนี้คุณอยู่ประมาณ 200,000คำถามคือเวลาจะจ่ายซะกาตเนี่ยเอา 500,000 นั้นมาหาร40หรือเอาเป็น 700,000 มาหาร40 200,000 นี่ยังไม่ได้นะไม่รู้อยู่ไหนแต่อนาคตจะได้คำถามคือออกยังไงจริงๆหัวข้อแบบนี้เป็นหัวข้อที่มันต้องมีคำตอบแล้วมันมีอยู่แล้วคนที่ต้องออกซะกาตในสภาพนี้แต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันเข้าใจไหมได้ออกไงไม่ต้องห่วงอะเรื่องประมาณเนี้ยพอลงไปศึกษาปุ๊บโอ้โหระดับซอฮาบะห์ก็ยังเถียงกันอยู่เลยเห็นต่างกันตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์แล้วและบอกไว้เลยนะเรื่องคีลาฟเรื่องเห็นต่างในศาสนาที่มันเกี่ยวกับเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดเพราะคนจะเลือกทัศนะที่อร่อยเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคำนวณไปถึงนี่เพราะอันนี้เป็นเงินที่ยังไม่มีตัวตนไม่สนใจหรอกว่าจะได้ชัวร์ไม่ได้ชัวร์ถือว่ายังไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องคำนวณใครอ่านอันนี้ปุ๊บก็จะเอาอันนี้แหละเพราะว่าอะไรมันจะได้ออกน้อยไงนี่ไงปัญหาแล้วมันจะเหลือคนใจถึงกี่คนผมซื่อตรงกับอัลเลาะห์และรอซูลยังไงก็ต้องคำนวณมันก็มีแต่ถ้าไม่มีคนให้ข้อมูลแก่ประชาชนเลยจะสามารถหาอะไรประชาชนจะคิดเองได้ถูกไหมไม่อย่างแรกอะไรอีกมุสลิมที่ติดหนี้หนักเลยคืออาจจะติดหนี้ใหญ่เช่นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
ไอ้นี่ไม่ต้องพูดแล้วนะว่าไปผ่อนดอกเบี้ยหรือเปล่านี่สมมติยกประโยชน์ให้เลยว่าผ่อนไปดอกเบี้ยมุสลิมที่ติดหนี้เช่นติดหนี้ต้องจ่ายค่าบ้านนี่ประมาณล้านกว่าติดหนี้อยู่ล้านกว่าเป็นเรื่องปกตินะการติดหนี้ผ่อนบ้านในจำนวน1ล้านเนี่ยแต่ประเด็นก็คือเงินที่อยู่ในบัญชีตัวเองก็ต้องออกสกัดละมันครบพิกัดครบเวลาที่ต้องออกสกัดเช่นในบัญชีตัวเองมีอยู่ 500,000 คำถามมุสลิมที่ติดหนี้แบบเนี้ยเช่นมีหนี้1ล้านแต่ก็มีเงินเก็บ 500,000 ถ้าเอาทั้ง 500,000 นี่ไปจ่ายหนี้เลยยังไงก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่าหนี้มันล้านน่ะคำถามคือมุสลิมแบบเนี้ยยังต้องออกซะกาตอีกไหมเพราะถือว่าเป็นคนที่มีหนี้ท่วมตัวแต่เงินที่มีก็เกินพิกัดซะกาตต้องจ่ายไหมเนี่ยหัวข้อแบบเนี้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยชีวิตแท้ๆเลยในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตประจำวันอะไรอีกเราจะจ่ายซะกาตคือเราอะต้องออกละแล้วเราก็เห็นพี่น้องคนหนึ่งเขาเป็นหนี้คือจริงๆเนี่ยมันมีการเถียงกันในระดับอุลามะว่าคนติดหนี้เนี่ยมันเป็น1ใน8จำพวกที่รับซะกาตได้แต่คำว่าติดหนี้เนี่ยต้องติดแบบท่วมตัวหรือไม่ท่วมอีกถึงจะรับซะกาตได้มีเถียงกันนะเช่นติดหนี้แหละแต่จ่ายไหวผ่อนไหวอันนี้ให้ได้ไหมรู้ติดเนี่ยต้องท่วมอย่างเดียวหมดปัญญาจะจ่ายแล้วหรือยังไงโอ้โหขีลับเลยนักวิชาการส่วนใหญ่เลยบอกว่าคนที่รับซะกาตได้เนี่ยจำกัดเฉพาะคนติดหนี้ที่ท่วมตัวที่จ่ายไม่ไหวแต่ถ้ามีโอกาสจะจ่ายไหวผ่อนเรื่อยๆนี่รับไม่ได้นี่ทัศนะส่วนใหญ่อิหม่ามชาวกานี่แย้งกับบอกว่าไม่เราไม่ได้วางเงื่อนไขในกุรอานคำมันกว้างอะไรเอาเถียงกันไปอีกนี่อย่างนึงแล้วอย่างนึงแล้ว2ถ้าเขาติดหนี้แต่เป็นหนี้บาปถ้าหนี้ฮาลาลไม่คุยแล้วนะคือหนี้ด้วยการไปยืมมุสลิมไม่คุยอันนั้นว่าไปไม่มีเถียงอยู่แล้วท่านหนี้นั้นน่ะแต่หนี้ที่เขาติดคือหนี้บาปครับยังไงหนี้บาปหนี้จากการกู้ยืมดอกเบี้ยติดจากธนาคารมาอันนี้ให้ได้ไหมให้ได้ไหมเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตไหมโอ้โหบางท่านก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะเท่ากับให้แล้วเนี่ยจะไปส่งเสริมการทำชั่วของเขาบางท่านก็บอกว่าให้ได้แต่ต้องเรียกมาให้เขาเตาบัตตัวชัดเจนก่อนต้องเตือนเลยถ้าเขามีท่าทีว่าเตาบัตแล้วให้ได้แต่ถ้าไม่มีท่าทีว่าเตาบัตการเอาเงินสกัดไปให้เท่ากับไปสนองความชั่วเขาไปกู้มาเขาไม่ได้ยำเกรงกันหรอกหรือว่าไปกู้ดอกเบี้ยมาเราเอาไปเติมให้เรียบร้อยอีกเบื่อเลยครับแล้วนี่ปัญหาหนึ่งลูกศิษย์ผมเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่กันเยอะเข้าใจไหมทีมเราทำดินละเราก็ดะว่าคนเยอะคำถามที่หนักใจที่สุดที่ผมจะตอบและผมเหนื่อยใจจะตอบคำถามนี้มากก็คือคนต่างศาสนิกมารับอิสลามวัยรุ่นเลยรับอิสลามพ่อแม่เขามีมรดกคำถามคือเมื่อเขามาเป็นมุสลิมแล้วพ่อแม่เขายังเป็นมุชริกีนอยู่เนี่ยถ้าพ่อแม่เขาตายไปเนี่ยเขารับมรดกได้ไหมมี2ทัศนะในหมู่ซอบะได้กับไม่ได้บางคนเนี่ยนะหนักเลยคือหนักใจไม่ใช่หนักภาระหรอกหนักใจภรรยาไปได้มุสลิมะคือหมายถึงว่านิกะห์กับหญิงท่านนึงที่มารับอิสลามมารับในเคร่งครัดเลยรับเพราะอีหม่านจริงๆอ่ะปิดหน้าอะไรกันเคร่งครัดเลยแต่ลูกคนเดียวพ่อรวยมีธุรกิจพ่อรวยลูกคนเดียวมรดกลงที่เขาคนเดียวเลยคำถามเอาไงดีถ้ามัซฮับชาฟีอีเนี่ยไม่ให้รับไม่ได้การรับได้การรับมรดกนั้นจำกัดเฉพาะศาสนาเดียวกันเท่านั้นซึ่งผมบอกแล้วบ้านเราไม่มีมัซฮับชาฟีไม่มีใครตามไม่มีใครมาบอกว่ามีได้ไงข้อนี้มีที่ไหนนึกออกไหมเขาใช้อายะห์กุรอานเนี่ยบางอายะห์นี่ผมไม่นึกเลยว่าเขาจะดึงอายะห์เนี่ยใช้กันยันเรื่องนี้ละกุมดีนุกุมมะลียะดีเนี่ยไปเปิดตัฟซีรดูเขาใช้อายะห์นี้เป็นหนึ่งในหลักฐานบอกเลยว่าคำว่าศาสนาของท่านก็ของท่านเนี่ย
ก็คือรวมไปถึงมรดกด้วยไงก็แต่เพราะมรดกคือส่วนหนึ่งจากศาสนาของคนมุสลิมรับมรดกพ่อไม่ใช่รับเพราะประเพณีรับเพราะหลักการศาสนาฉะนั้นเมื่อเป็นคนละศาสนาก็รับมรดกกันไม่ได้เรียบร้อยเลยแล้วคำถามก็คือสมมุติเราไปคมครามเลยนะยุทธศนะว่าห้ามรับมรดกหนีกันหมดไม่รับอิสลามแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูท่านะนึกออกไหมแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมารับอิสลามแล้วเงินทั้งหมดของพ่อแม่เขาไม่ได้เลยจะทำไงดีจะเอายังไงดีปัญหาเนี่ยเอาไงดีแน่นอนเรื่องนี้ซอฮาบะห์มีสองทัศนะท่านมุอาวิยะห์มีทัศนะรับได้เป็นพ่อลูกก็รับได้จะหมายถึงว่าลูกเป็นมุสลิมพ่อเป็นมุชริกินรับได้นี่สอนกันเต็มไปหมดเลยหนักไปกว่านั้นลูกศิษย์ผมผู้ชายท่านนึงมารับอิสลามทางบ้านเนี่ยมีธุรกิจมีฐานะดีแต่ธุรกิจของทางบ้านเนี่ยสร้างขึ้นจากเงินดอกเบี้ยทั้งดุลเลยไปกู้อะไรต่อมีอะไรมาแล้วก็ธุรกิจก็ประสบความสำเร็จและเขาเป็นลูกจะทำไงดีเงินก็ต้องใช้เงินพ่อวะนี่เข้าใจยังเงินก็ต้องใช้เงินพ่อแล้วเงินนี่มันงอกเงยจากธุรกิจที่สร้างขึ้นจากเงินดอกเบี้ยจะเอายังไงดีแล้วถ้าพ่อเขาเสียแล้วเขาจะทำยังไงดีเขามาเป็นมุสลิมเคร่งครัดแล้วนี่มันสร้างขึ้นมาจากเงินไม่สะอาดเนี่ยจะแก้ยังไงดีเป็นโรงงานเลยอย่างเงี้ยโอ้โหคิดดูนี่คือระดับการเงินกลับมาที่เรื่องของถ้ามาอีกมุมนึงนี่เรื่องชีวิตความเป็นคนใครเคยเจอปัญหานี้มั้งอุลามะได้กล่าวกันว่าประเด็นเรื่องเลือดประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาศึกษากัน10ปียังไม่หมดเลยเพราะมันจุกจิกเยอะไปหมดเลยเช่นผู้หญิงท่านหนึ่งสมมุติมุสลิมท่านหนึ่งประจำเดือนเนี่ยเอางี้ก่อนตอนวักตูซูฮรีเข้าอ่ะประจำเดือนยังไม่มาวักตูซูฮรีมันละหมาดได้เรื่อยๆไงตราบเท่าที่อยู่ในเวลาใช่ไหมนึกก็นั่งกินข้าวกันอยู่พอบ่ายครึ่งกำลังจะไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยไหลประจำเดือนมาพอดีคำถามคือทำไงดีเวลาเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ละหมาดไม่ได้แล้วเพราะประจำเดือนมาคำถามคืออันนี้ต้องชดไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามุสลิมไหมด้านหลังเนี่ยเคยเจอปัญหานี้กันหรือเปล่าแต่ปกติจะเจอกันซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องมีใน YouTube เซตไว้หมดแล้วนะคำถามคำตอบเรื่องประจำเดือนฉบับชาวบ้านง่ายๆรวดเร็วเซตไว้หมดปัญหาที่เจอบ่อยมันต้องมีเพราะอะไรเวลามีการเจอปัญหาเนี่ยถ้าพี่น้องเข้าไปดูมันจะได้หากันเจอพิมพ์ก็ว่าเลือดประจำเดือนอิสลามมุสลิมอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นคำถามเนี่ยทำไงดีประจำเดือนเนี่ยมาตอนบ่ายครึ่งกำลังจะไปละหมาดอยู่แล้วปรากฏมาทำไงดีโอเคมันละหมาดไม่ได้แล้วแต่ประเด็นนี่คือละหมาดอันเนี้ยต้องไปชดอีกทีไหมหลังจากประจำเดือนหมดโอ้โหไม่ต้องห่วงคีราบระเนระนาดเหมือนเดิมอะไรอีกแบบนึงก็มีประจำเดือนแต่ประจำเดือนเนี่ยมาหมดตอนตีหนึ่งหมดประจำเดือนมาหมดตอนตีหนึ่งก็ตอนมักริบตอนอิชาประจำเดือนมีกันปกติเลยแต่ประจำเดือนเนี่ยมาหมดตอนตีหนึ่งคำถามคือต้องไปอาบน้ำแล้วละหมาดอิชาไหมฮะแต่จริงๆมันต้องถามก่อนว่าอิชาหมดเมื่อไหร่ต้องถามก่อนอิชาหมดเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่อิชาหมดเมื่อไหร่ครับที่เรียนมาครึ่งคืนหรือซูบุส่วนใหญ่เรียนครึ่งคืนใช่ไหมนั่นก็คือทัศนะของปราชญ์ส่วนน้อยนะครึ่งคืนแต่อุลามะส่วนใหญ่บอกว่าหมดซุบฮ์เอาเถอะมันก็เป็นข้อขัดแย้งแต่ทีเนี้ยประเด็นนั่นคือโอเคแล้วถ้าหมดตีสองต้องชดไหมต้องละหมาดไหมโดยเฉพาะคนที่ยึดทัศนะว่าอิชาหมดซุบฮ์เอาไงดีเพราะหมดตอนตีหนึ่งแน่นอนยังไม่เข้าซุบฮ์แน่นอนอิชายังอยู่
ยังไงก็ต้องละหมาดอิชาแล้วอันนี้แน่นอนเถียงไม่ได้ละต้องรีบไปอาบน้ำแล้วมาละหมาดอิชาคำถามคือพอละหมาดอิชาเนี่ยแล้วมักริบไปทำไงมักริบที่ผ่านมาทำไงซอฮาบะห์หลายท่านเลยมีความเข้าใจว่ามักริบก็ต้องชดต้องเอามักริบมาละหมาดรวมกับอิชาเพราะถือว่าเป็นละหมาดที่ติดกันซึ่งสามารถรวมได้ฉะนั้นคนที่ยึดว่าอิชาหมดซุบฮ์คุณต้องละหมาดอิชาเนี่ยอันนี้แน่นอนละแต่คุณต้องเอามักริบมารวมด้วยเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเต็มไปหมดเลยครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมมันต้องมีคำตอบไว้พร้อมเพราะมันเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยอาจารย์รอมซีเนี่ยผมมอบหมายให้อาจารย์รอมซีค้นเรื่องฟิกเลยผมบอกไปเลยนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าคนสอนศาสนาคนสอนศาสนาจริงๆมันจะมีอยู่2แบบในตัว1บรรยายทั่วไปทุกคนต้องบรรยายทั่วไปได้เป็นปกติแต่ทุกคนต้องมีความถนัดเฉพาะด้านเพราะสังคมมันต้องการคนถนัดเฉพาะด้านเนื่องจากปัญหาเนี่ยมันเยอะถ้าทุกคนทั่วไปกันหมดคำถามประจำเรือนก็ไม่มีใครตอบถ้าไม่มีใครตอบบาปกันหมดเพราะไม่มีคนทำฟาร์ตูกีฟายะแต่ยังแต่ในโลกของฟิกในโลกของการศึกษาฟิกอ่ะมันซับซ้อนกว่านั้นในความเป็นจริงเนี่ยสังคมของเราเนี่ยถ้าเอาจริงๆอะนะอย่าว่าแต่ว่าจะไปหานักวิชาการที่ชำนาญฟิกมาหนึ่งคนเลยในความเป็นจริงมันต้องมีนักวิชาการที่ชำนาญฟิกทั้ง5มัซฮับไม่ใช่4นะ5มัซฮับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าประชาชนบางคนเขาตามมัซฮับนั้นน่ะคือเวลามันมีปัญหามันไม่ใช่เวลาที่จะไปบอกเขาว่าให้มาดูหลักฐานละเขาต้องการคำตอบที่เขาสบายใจเช่นเขาเป็นชาฟีอีเขาเป็นมัซฮับชาฟีอีคือมันต้องมีผู้ชำนาญมัซฮับชาฟีอีคอยตอบให้ว่าอันนี้ตามหลักชาฟีอีเอาไปเลยแบบนี้ส่วนถ้าจะมาศึกษาใหม่เทียบดูอันวันหลังก็ว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีประเด็นของมันอยู่เสมอและอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับมุสลิมไทยก็คือวิกฤตเรื่องการเงินมนุษย์อยู่กับเงินใครมั่งไม่ใช้เงินมนุษย์อยู่กับเงินแต่เราอยู่ในระบบการเงินที่เต็มไปด้วยรูปแบบดอกเบี้ยรายล้อมเต็มไปหมดเลยและเราก็หาผู้ชำนาญด้านการเงินตามหลักการอิสลามได้น้อยมากในสังคมบางกลุ่มบางองค์กรพยายามจะสถาปนาตัวเองเป็นผู้ชำนาญด้านการเงินพูดไปก็เละไปทีนึงอะไรก็ไม่รู้ออกมาเออนะการเงินขายข้าวขายอะไรกันอยู่เนี่ยเห็นอยู่บางสำนักเรื่องการเงินในอิสลามพี่น้องเราทุกคนก็รู้นะว่าคนกินเงินไม่ฮาลาลมันจะเป็นเหตุของไฟนรกบาปใหญ่แต่เงินไม่ฮาลาลที่เรารู้จักอยู่แค่ไม่กี่ชนิดนะใช่ไหมล่ะเรารู้จักกันอยู่แค่ไม่กี่ชนิดแต่รูปแบบการเงินที่ฮารอมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดครับถ้าไม่เต็มเนี่ยทำไมนักปราชญ์เขาถึงกล่าวว่าหมวดการเงินเป็นหมวดที่เรียนแล้วเหนื่อยสุดเพราะมันต้องไล่เรียนไปถึงการเงินรูปแบบใหม่ที่คนไม่ใช่มุสลิมเขาผลิตรูปแบบการค้าแบบใหม่ขึ้นแล้วทำให้เราต้องไปวิ่งตามดูว่าเฮ้ยมันขายอะไรกันแบบนี้เพื่อจะมาบอกมุสลิมว่าตกลงมันซื้อได้หรือไม่ได้10ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ตอนที่มีเรื่องระบบการขายแบบเขาเรียกอะไรเครือข่ายอ่ะเป็นไม่อยากจะเอ่ยชื่อบริษัทที่มันกินกันลงมาเข้าใจไหมการค้าแบบเครือข่ายอ่ะไอ้นี่ก็ไปหาลูกค้าไปจำได้ว่า10ปีที่แล้วเนี่ยนะแทบจะหาคนตอบคำถามเรื่องนี้แบบเต็มน้ำเต็มปากยังไม่ได้เลยและถึงทุกวันเนี้ยคือผมเนี่ยทั้งที่พูดแล้วพูดอีกนะหน้าจอว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ถนัดจริงๆหมวดเรื่องการเงินน่ะคือจะให้ผมไปค้นก็ไม่ได้แล้วคือผมมีงานผมอยู่มันมีเรื่องที่ผมต้องค้นหนักอยู่แล้วเนี่ยคนก็ยังถามผมเหมือนเดิมอาจารย์ตะกาฟุ้นทำได้ไหมผ่อนอะไรประกันมอเตอร์ไซค์ประกันรถยนต์ทำได้แค่ไหนทำไม่ได้เราจะขับยังไงผ่อนบ้านแบบไหนผ่อน 0% ได้ไหมคือยังถามผมอยู่เลยเนี่ยผมว่าคุณต้องไปถามคนอื่นผมไม่ทันจะให้ผมมานั่งค้นเรื่องอะไรผ่อน 0% ผมเพิ่งปิดหนังสือเรื่องเชร์ร็อกมาหัวจะแตกอยู่แล้วมานั่งการเงินอีกใครจะไปทันเอทิสก็ปวดหัวพออยู่แล้วเออก็ไม่รู้ไปถามใครถามอาจารย์
ปัญหาเลยทีเนี้ยก็พอไปถามๆดูอาจารย์ก็เล่นเฟซกันเต็มไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมในเฟซบุ๊กก็เห็นเฟซอาจารย์ก็ไปถามดูสิแทบชัดไปถามอ่ะนี่ขนาดว่าผมเขียนหน้าเฟซนะว่าไม่รับถามตอบไม่รับห้ามไม่อ่านไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นพอส่องดูโอ้โหทุกสัปดาห์เลยเป็นร้อยเลยมาถามผมก็ไปถามท่านอื่นไปทักไปไปทักท่านอื่นเยอะแยะไปนึกออกไหมนี่ปัญหานี่การเงินจริงๆเนี่ยอยู่กันมานะเปิดบัญชีกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่ละคนก็มีบัญชีกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้จัดการเงินดอกเบี้ยกันยังไงลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบ้านอยู่แถวนี้นะไม่รู้ใครไปสอนเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาจัดการเงินดอกเบี้ยไงรู้ไหมเงินดอกเบี้ยที่ธนาคารมันปันเข้ามาปาเข้าสวนหลังบ้านนี่ใครสอนในวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคือดอกเบี้ยมันไม่ได้เข้ามาเยอะใช่ไหมมันเข้ามาบางทีกี่บาทเองอะฮะ10 บาท20 บาทกดออกมาเหรียญ10บางทีไม่ได้กดเลยก็เอาที่มีอยู่ในเป๋าแหละถักไปเลยแล้วแก้ยังไงอะปาเข้าสวนหลังบ้านแล้วมันจะไปแก้อะไรอย่างนั้นแล้วถ้ามีคนไหนมาซื้อเอาเงินตกหยิบไหมมีอยู่คนหนึ่งวันก่อนเขาโพสต์หน้าเฟซนะแก้ปัญหาเอาเงินดอกเบี้ยไปตั้งที่ถังขยะเนี่ยวิธีแก้ใครสอนไม่รู้แหละขี้เมาเดินมาโอ้เงินหยิบซื้อเราต่อเรียบร้อยเลยทีนี้นึกออกไหมครับแล้วนี่คนก็มาถามผมอาจารย์แล้วตกลงที่เขาบอกว่าธุรกรรมนั้นสหกรณ์นั้นนี่เนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยอะไรมันรายละเอียดอะไรไงผมบอกไม่รู้มันต้องมาถามผมไม่ต้องมาถามผมไม่ทราบไม่ว่าจะหาคำตอบให้นี่เรากำลังพูดเรื่องชาวบ้านเลยนะเนี่ยยังผมยังไม่ได้ไปเรื่องยากเลยวันนี้คุยเรื่องชาวบ้านพอมันเป็นฟิตนาหมดเลยในชีวิตมันเป็นเรื่องฟิตนาหมดเรื่องเงินกับฟิตนาฟิตนาทีนี้คือบททดสอบเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบต้องระวังตัวเรื่องเงินก็บททดสอบเรื่องลูกเมียก็บททดสอบเรื่องธุรกิจก็บททดสอบลงทุนแบบไหนการลงทุนที่มุสลิมทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามุสลิมเนี่ยตั้งคำถามกันหรือเปล่าว่าลงทุนแบบนี้เนี่ยฮาลาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยลงทุนกันมีการประกันเงินต้นมีการอะไรต่อมีอะไรอันนี้ผ่านหรือเปล่านี่ยังไงเนี่ยมีปัญหาแค่เรื่องนี้ก็ไม่ไหวแล้วบางคนมาถามผมเกิดมาปุ๊บที่บ้านมีตึกเช่าสังคมมุสลิมมีบ้านเช่าเยอะใช่ไหมมีตึกเช่าเยอะใหญ่ๆนะพูดถึงแบบใหญ่ๆเลยมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งเจ้าของตึกใช้เงินสดที่เก็บกันมาใช้ทรัพย์สมบัติที่เก็บกันมาสร้างทีเดียวตู้มเลยใช้เงินของตัวเองหนีดอกเบี้ยใช้เงินของตัวเองหรือไปยืมเพื่อนไม่รู้ใครจะให้ยืมขนาดนั้นในนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช้เงินสดสร้างกันมาได้มาโอเครอดหมายถึงว่ารอดจากบาปส่วนจะเจ๊งไม่เจ๊งนั่นก็อีกเรื่องนึงกับอีกแบบนึงก็กู้ธนาคารมาคำถามคือสังคมมุสลิมแบบไหนเยอะกว่าตอบแบบไม่แบบสองเยอะกว่าแล้วก็มันก็มีลูกๆหลานๆของคนแบบสองที่มาเข้าใจศาสนาตอนนี้แหละมาถามผมว่าอาจารย์แล้วนี่มันตั้งแต่รุ่นพ่อผมอะรุ่นปู่และตอนนี้ผมเป็นทายาทรับมรดกแล้วเงินที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ตกลงมหาลัยหรือเปล่าบนผมอะก็รุ่นก่อนเขาไปกู้ธนาคารมาแล้วก็มาทำตึกเช่าแล้วเขาก็ตายกันแล้วทีนี้ก็ลงมาที่ผมแล้วผมทำไงดีจะให้ตอบเลยทุบทิ้งเลยใครจะไปตอบอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าทำไงดีครับนี่ต้องมีการหาคำตอบมาพูดต้องมีการหาคำตอบมาบอกนะครับดอกเบี้ยในขนาดดอกเบี้ยในปริมาณที่น้อยถ้ามีในสังคมมุสลิมไม่มีใครคัดค้านอัลลอฮ์ลงบาลาเลยนะอัลลอฮ์จะให้ศัตรูกดมุสลิมให้พ่ายแพ้สัลลัลลอฮุอะลัยกุมซุลลาฮะดีษอัลลอฮ์จะประทานความตกต่ำลงมาลายันซิอูฮุฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนิกุมจะไม่ถอดความตกต่ำนี้ออกไปด้วยจนกว่าพระเจ้าจะหวนกลับไปยังหลักการของอัลลอฮ์ดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่นบียกในหะดีษนี้ว่าถ้ามีสิ่งนี้เมื่อไหร่ในสังคมมุสลิมเรียบร้อยเลย
และสังคมมุสลิมเราเนี่ยหนักเลยคือเรามีใบอุลีนะเรามีใบอุลีนะและใบอุลีนะเนี่ยพูดกันยากเพราะมัซฮับชาฟิอีก็อนุญาตแต่หะดีษนบีบทนี้ห้ามมันไม่ได้สู้อะไรกับอะไรที่เห็นตรงกันว่าบาปนี่มันสู้กับสิ่งที่เป็นทัศนะใบอุลีนะเนี่ยยังไงดีวะจะอธิบายเขาเรียกอะไรผ่อนขายแบบดาวมั้งไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่เขายกตัวอย่างประมาณนี้สมมติว่าผมเนี่ยผมขายโทรศัพท์คุณเอาตัวเลขไปง่ายๆกันผมขายโทรศัพท์คุณ 2,000 ใช่ไหมแต่ตกลงกันว่าคุณผ่อนผมมาแล้วกันคือไปจ่ายในอนาคตอะวันที่รับไปยังไม่จ่ายแล้วตังค์ไม่มีค่อยมาผ่อนเอาผ่อนเดือนละร้อยนั่นก็ว่ากันไปเอาผ่อนสักพักผมขายคุณ 2,000 สักพักตอนหลังคุณมาขายผมคืนนี่คือผมซื้อคืนน่ะเข้าใจมั้ยซื้อคืนในราคาที่ถูกลงกับ 2,000 เช่นซื้อคืน 1,800 แล้วผมจ่ายทีเดียวเลยเข้าใจยังผมเนี่ยซื้อคืนเนี่ยผมให้ไปเลย 1,800 ก้อนเดียวขาดเลยส่วนไอ้ 2,000 ที่คุณค้างผมอ่ะคุณก็ทยอยจ่ายเนี่ยเค้าเรียกใบอุลอีนะอุลามะส่วนใหญ่บอกห้ามเพราะมันไม่ต่างอะไรกับยืมเงิน 1,800 และคืน 2,000 แต่เอาของมาทำให้สลับซึ่งนี่คือการค้าที่อยู่ในหะดีษนบีที่นบีห้ามอิซาตะบายะตุมบิลอีนะเมื่อพวกท่านยุ่งเกี่ยวกับการค้าแบบอีนะแบบนี้เลยว่าคอสตุมอัซนาบัลบักรแล้วก็ไปนั่งทำเกษตรกรรมจับหางวัวจนกระทั่งหลงดุนยาไม่เอาศาสนาเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีสิ่งนี้เมื่อไหร่ในอุมมะฮ์อิสลามอัลเลาะห์จะประทานความตกต่ำลงมาซึ่งใบอุลีนะณเวลานี้อุลามะได้กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการค้าที่ไปอยู่ในธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ชื่อศาสนามาแปะเข้าใจมั้ยครับทั่วโลกเลยเพื่อนบ้านเราในมาเลเซียเนี่ยเวลาเป็นธุรกรรมสถาบันการเงินแบบศาสนาน่ะแบบชื่ออาหรับแปะๆไว้เนี่ยจะมีใบอุลีนะอยู่แล้วก็อ้างแค่ว่าเรามาสับชาฟีไงนึกออกไหมโอเคไม่ได้ปฏิเสธว่ามาสับชาฟีเนี่ยวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แต่นี่คือหะดีษฟัตวาของอุลามะถ้าค้านตัวบทหะดีษตรงๆในตาไม่ได้นะฟัตยังแต่แน่นอนคนมีอำนาจคนเป็นใหญ่เป็นตัวในสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่แล้วคำถามคนที่เป็นผู้มีเอี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสถาบันทางการเงินที่ขายแบบใบอุลีนะแล้วก็ใช้คำว่าฮาลาลแปะเนี่ยใช้คำว่าปลอดภัยไม่ขัดกับหลักการศาสนาแปะคำถามก็คือเขาเนี่ยก็คงไม่ออกมาทำลายหม้อข้าวตัวเองอยู่แล้วก็จะเหลือใครครับก็ต้องเหลือคนมีความรู้ออกมาค้านแต่ถ้าคนมีความรู้ก็โอ้พัวพันอีลงตรงนังไปหมดผลประโยชน์แล้วจะค้านกันยังไงจะเป็นยังไงนึกออกไหมใบอุลีนะเนี่ยหะดีษนี้ห้ามใช่ไหมถ้าเขาจะยืนการทำเขาทำยังไงรู้ไหมก็จะหาช่องทำให้หะดีษนี้ดออิบให้ได้ซึ่งในโลกอาหรับมีคนพยายามทำให้หะดีษนี้ดออิบเชคอัลบานีก็โตกันหนักหน่วงเลยคือพยายามจะทำให้หะดีษที่นบีห้ามการค้าแบบใบอุลีนะกลายเป็นดออิบพอดออิบก็เท่ากับว่าไม่มีหลักฐานมันยังซึ่งคำถามก็คือบ้านเราเนี่ยมันเจ็บปวดอยู่อย่างนึงก็คือมันพัวพันผลประโยชน์เป็นหางว่าวอะให้พูดตรงๆและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้ฟิตนะห์มันยิ่งเพิ่มเพราะคนมีความรู้ก็พูดน้อยลงด้วยกับสาเหตุปัจจัยก็คือหนึ่งอย่างแรกอาจารย์ทุกท่านนะโดยทั่วไปนะพูดถึงกว้างๆคนที่ไปเรียนศาสนากันมากลับมาจากประเทศอาหรับอะถ้าเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่อยากจะไปอยู่ในบรรยากาศไม่ดีอ่ะคือมันไม่มีใครอยากไปทำงานดุนยาแล้วก็ต้องไปเจือปนกับสิ่งไม่ดีทุกคนก็อยากจะกลับมาเป็นโต๊ะครูสอนอยู่ในโรงเรียนมีเงินเดือนใช่ไหมนี่เป็นเรื่องปกติลูกศิษย์ผมบางคนเคยมาเล่าผมจบกลับมาจากประเทศอาหรับไปได้งานเป็นล่ามโรงพยาบาลถามว่าเงินเดือนโอเคไหมเงินเดือนดีนะแต่บรรยากาศมันแย่และอีหม่ามันสั่นคลอนคือทำงานโรงพยาบาลที่ต้องไปเป็นล่ามมันรู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาล นั้นแพงและหรูเพราะว่าต้องรองรับอาหรับมาและคำถามคื
ไปอยู่ใกล้ชิดกับพยาบาลเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันอย่างนั้นพยาบาลมาแล้วก็อย่ารู้กันนะเดี๋ยวนี้ใส่ชุดพยาบาลยังไงมันก็สั้นลงมันก็รัดขึ้นอะไรขึ้นคำถามก็คือไปอยู่มาดีนะมา5ปีแล้วก็สุดท้ายกลับมาอยู่โรงพยาบาลแถวๆย่านทองหล่ออย่างเงี้ยสมมุติใจมันก็สั่นคลอนอยู่ไปอยู่มาอะไรมันก็ค่อยๆลดมาตรฐานลงเพราะเมื่ออยู่ในที่ที่บรรยากาศไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดีอ่ะผมเนี่ยเคยเจอถึงขั้นว่าอาจารย์ผมทำงานเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยแต่อยู่ในโรงพยาบาลหรูไงโรงพยาบาลที่ลูกเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเวลาโรงพยาบาลหรูนี่เขาจะออฟเฟอร์เอาอะไรเราไปค้านเขาไม่ได้นะผมเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยปรากฏผู้ป่วยอยากกินหมูเนี่ยผมป้อนได้ไหมมาถามผมไงผมป้อนได้ไหมเขาอยากกินหมูแล้วจะให้ตอบยังไงดีนี่ไงคือหลายคนก็ไม่ได้อยากจะไปทำงานแบบนี้เพราะบรรยากาศไม่ดีส่วนคนไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปก็ว่ากันแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกที่จะเป็นอย่างนั้นนะบรรยากาศที่ดีก็มีไม่ได้เหมาทั้งหมดแต่พอไม่ได้อยากทำงานอย่างเงี้ยทุกคนก็หวังจะได้ไปทำงานอะไรที่มันอยู่ในบรรยากาศอีหม่านซึ่งจำนวนไม่น้อยก็หวังว่าจะได้ไปทำงานในโรงเรียนที่สอนที่เราสามารถสอนศาสนาที่เราเรียนได้เงินเดือนโต๊ะครูจริงๆมันก็ถูกไปแล้วนี่ก็น่าสงสารนะแต่มันมีเรื่องการเมืองของโรงเรียนอีกคืออะไรอะโรงเรียนเปิดโรงเรียนมาเนี่ยโรงเรียนก็หวังว่าคนจะได้มาเรียนเพราะค่าเทอมนักเรียนมันก็คือเงินเดือนอาจารย์จริงไหมนี่คือความจริงไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็คือความจริงแต่ถ้าโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่มีคอนเน็กชันไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุนการศึกษาประเทศอาหรับใครจะไปเรียนเช่นโรงเรียนนี้รู้กันว่าถ้าไปเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยใบรับรองมูอาดะละไปเรียนมาดีนะไม่มีใครจะอยากไปเรียนซึ่งตอนนี้สังคมมุสลิมมันมีความจริงอยู่ก็คือมันเกิดระบบการซื้อใบสนวีแล้วมันมีมานานแล้วและลูกศิษย์ผมคนนึงเคยไปซื้อมาตอนหลังผมมาถามว่าอันนี้ได้มายังไงเนี่ยก็ยอมรับกับผมตรงว่าไปซื้อมาเพราะโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับการรับรองจากทางมาดีนะก็เลยต้องไปซื้อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาซื้อเลยไม่เคยเข้าเรียนเลยซื้อเลยได้มาแล้วก็เอาไปยื่นนิพพานแต่คุณลองคิดดูนะคุณใช้ใบปลอมนี้ไปยื่นโลกหน้าคุณไปเคลียร์ทั้งกับเช็คบินบ้านเลยนัวเลยนะคนริเริ่มวางทุนน่ะนึกออกไหมแล้วยังไม่ต้องมานั่งถามในทางฟิกว่าจบกลับมาได้ใบปริญญากลับมาเพราะมันต่อไงคุณเอาใบนี้ไปสมัครเรียนจบกลับมาใบจบมันต่อยอดมาจากใบซื้อยาวเลยทีเนี้ยเงินอะไรต่อมีอะไรหลังจากนั้นจะเอากันยังไงอะไรแบบไหนไม่อยากจะพูดต่อเลยนึกออกไหมครับว่ามันจะปวดหัวขนาดนี้ต้องมานั่งตั้งคำถามกันอย่างเงี้ยซึ่งกำลังจะบอกว่ามันก็จะมีตั้งแต่โรงเรียนที่ขายโรงเรียนไม่ขายมีไหมมีทำดินละโรงเรียนที่ขายมีไหมมีเอาสิบินละแต่มันก็จะต้องมีเรื่องคอนเน็กชันโรงเรียนเราก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อสร้างเชื่อมต่อเราจะได้เอาทุนมามันเป็นความจริงที่มีอยู่และเราก็รู้กันว่ารัฐบาลซาอุเนี่ยเวลาเขาให้ทุนเขาก็จะให้ผ่านลงมาเป็นต่อเขาจะไปให้กับองค์กรที่เขาไว้ใจและถ้าองค์กรที่เขาไว้ใจเนี่ยมีบิดอะห์มีอะไรด้วยเนี่ยนะเรียบร้อยเลยแล้วก็ต้องไปหาและมันก็เป็นประตูที่ทำให้คนหลงคนบิดอะห์เนี่ยมาเพ่นพ่านอยู่ในเวทีบรรยายขององค์กรซุนนะห์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเมืองระหว่างโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องการทุนต้องการคอนเน็กชันก็ต้องเอาใจเขาให้เขามาบรรยายบางทีเนี่ยเราต่อต้านบิดอะห์กูนูดซูบูอะไรกันอยู่สุดท้ายเราไปเอาดันหนึ่งมาแทนไปเอากูฟุตมาเอาคนแบบนี้มาบรรยายก็มีและพอมีคณาจารย์ในโรงเรียนก็พูดเลยไม่ได้เงียบกระทบเงินเดือนคือมันเราพูดนี่คือเราเห็นใจนะก็ไม่รู้ทำไงดีมันเป็นอย่างเงี้ยทำไงดีแก้ไงดีอันนี้ผมเล่าตัวอย่างที่เจอมาจริงๆเลยอาจารย์ท่านนึงจบมาใหม่ไฟแรงมากกล้าหาญด้วยนะก่อนหน้านี้แต่ผมก็ไม่ได้ให้เงินเดือนอาจารย์ท่านนี้นึกออกไหมผมก็รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญนะแล้วก็เหยียบคันเร่งเต็มเลยวันนั้นนะโจมตีมหาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอาหรับบอกว่าสอนหลักสูตรพาหลงผมไปเรียนมาแล้วนี่หลักสูตรหรือพาเนี่ยหลักสูตรเนี่ยปัญญาอ่อนในตัวนี้นะคืออาจารย์เขาก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะลามมาถึงขั้นมาถึงโรงเรียนอ่ะคือยังไงรู้ไหมอาจารย์ก็พูดอัลฮัมดุลิลละห์
ขอดูว่ามันก็กล้าพูดมากอ่ะน้อยคนจะกล้าพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยนะถ้านบีโดนด่าซอฮาบะห์โดนด่าเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าสถาบันโดนด่าเนี่ยโอ้โหเหมือนกับสวมเด็กช่างมาใส่เลยทั้งๆที่ว่าเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่แถวหนองจอกมีอะไรไม่ใช่นะนู่นอยู่ที่อาหรับนู่นนะผมบอกต้องหาเสื้อช็อปโต๊บมาใส่มั้งพวกเด็กช่างเนี่ยถ้าช่างสมัยยุค90เนี่ยเขาจะมีรูปเลยนะจวิตของฮินดูอยู่ด้านหลังช่างเรียนหนึ่งรู้กันใช่ไหมรู้กันอันนี้ก็เอาท่านดร.อาลีจุมะฮ์ปักหลังบ้างก็ได้ที่ใครรู้ชอบใครก็เอาดร.อาลีจุมะฮ์ใช่ไหมตระกูลกูมารีไปเอาปักเอางั้นเหรอเวลาคือก็ไม่ได้ว่านะจะห่วงสถาบันนะแต่มันดูแล้วมันไม่ได้เลยเวลาเขาบิดเบือนกุรอานบิดเบือนฮะดิษเงียบกันหมดเลยงงไหมมันไม่คุ้มมันไม่คือตกลงรักอะไรกันอะปรากฏว่าอาจารย์ก็เต็มที่เลยตอนแรกก็โดนทัวลงโอ้โหบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายรวมตัวกันจะไปเรียกร้องให้ถอดใบปริญญาถอดหมวกออกซะอย่าใส่อีกนึกออกไหมไอ้ที่ไปเลอะเทอะอยู่ประเทศอาหรับไปรีวิวหนังเนี่ยมีนะใส่หมวกแดงอยู่กรุงเมืองคานอะไรเนี่ยมีไปหาดูแล้วกันนั่งทำรายการพิธีกรผู้หญิงหัวไม่ใส่ไอ้แบบนี้ไม่เรียกร้องกันให้ถอดหมวกปรากฏถอดหมวกซะอะไรซึ่งอาจารย์เกตอนแรกก็ทำนี่แหละไม่สะทกสะท้านคือคำด่าก็เฉยๆแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันจะมีมากกว่าคำด่าเลยแหละมันก็ลำบากทีนี้ก็โทรมาแล้วกริ้งมาที่โรงเรียนเฮ้ยถ้าไม่คุมเด็กให้ดีเนี่ยนะถ้ายังปล่อยให้ว่าอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวทุนไม่ให้แล้วเนี่ยโรงเรียนคุณไม่ต้องเอาทุนแล้วเด็กรุ่นหลังไม่ต้องเอานะลำบากไอ้ทีเนี้ยอาจารย์เขาก็มาปรึกษาผมเอาไงดีผมบอกโอเคทำแค่นี้ถือว่าดีมากอะที่เหลือผมจัดเองอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์วิชาการต่อแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับสถาบันละสถาบันนี่มันแตกยากมันเขาเรียกว่าศิษย์เก่ารักสถาบันเยอะนั่นแหละใครรู้พ่อทุกสถาบันเลยนี่มันเยอะอะไรเงี้ยนึกออกไหมดีไม่พ่นสีแค่ดีมาไม่ชิว่ามีพ่นใครรู้พ่อทุกสถาบันนะบรอยดะอะไรผมบอกโอเคไม่เป็นอาจารย์ทำได้ดีมากอาจารย์วิชาการพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวอาชาผมจัดเองเพราะผมไม่มีสถาบันนึกออกไหมกระบายอีกแบบเหมือนกันเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ามันก็มีพวกปัจจัยพวกนี้อยู่จริงมันก็มีปัจจัยพวกนี้อยู่จริงซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือสาเหตุส่วนหนึ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดมันคือสาเหตุส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้เกิดฟิตนะนะครับก็คงเตือนสติกันเท่านี้เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าจะมาบอกให้ท่านไปเรียนอะไรให้รอดพ้นจากฟิตนะมันยากเพราะฟิตนะมันซับซ้อนครับตอนนี้อยากจะเตือนตรงๆว่าเมื่อเกิดฟิตนะทางแก้ง่ายๆที่อุลามะเขาใช้กันทุกรุ่นเข้าไปหาเข้าไปเกาะเข้าไปอยู่กับผู้รู้ที่มีลักษณะต่อไปนี้1จดได้ก็จดอย่างแรกผู้รู้ที่มีผลประโยชน์กับฟิตนะห์ตัวนั้นน้อยที่สุดถ้าไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ผ่านละใครก็ตามแต่ที่พูดโดยตัวเองมีผลประโยชน์หรือพูดเพื่อแก้ต่างคือมันมีปูมหลังที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้นอันนี้ก็วางๆไว้ก่อนก็ได้เพราะในอิสลามเนี่ยศาสนาจะให้เราสังเกตก็คือใครก็ตามแต่ที่เขามีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เป็นคดีความหรือประเด็นอยู่อันนี้ศาสนาไม่ให้เช่นในอิสลามผู้พิพากษากอดีผู้พิพากษาเนี่ยจะไปพิพากษาญาติตัวเองที่เป็นจำเลยเป็นโจทย์นี่ไม่ได้อันนี้เขาตัดเลยต่อให้คนนี้คุณธรรมยุติธรรมแค่ไหนไม่ให้เพราะว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ให้ดูผู้รู้ที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของฟิตนะห์นั้นเป็นหลักเพราะอะไรสองให้ดูผู้รู้ที่พิสูจน์ตัวเองผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการเผชิญหน้ากับผลประโยชน์ท้าทายผลประโยชน์ที่ผิดหลักการศาสนาให้ไว้ใจผู้รู้แบบนี้และ3ให้ไว้ใจผู้รู้ที่มีความแตกฉานในวิชาการจริงๆมีการวางตัวที่ดีในชีวิตประจำวันโดยเบื้องต้น3อย่างนี้ก่อนเป
ป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ท่านจะไปเกาะเพราะว่าเวลาเกิดฟิตนะศาสนาไม่ให้ประชาชนตัดสินใจเองอันตรายมันจะวุ่นวายนะครับมันจะวุ่นวายซึ่งแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอัลลอฮ์ไม่ทำให้ดินแดนหนึ่งหลงผิดจนกระทั่งไม่มีผู้รู้รักษาศาสนามันมีจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงแต่ต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอนะครับต้องหาให้เจอมันถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะไม่งั้นมาแค่กี่ทีก็เหมือนเดิมนัวก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็คงจะฝากทางแก้ที่เป็นรูปธรรมจริงๆแบบนี้มากกว่าเพราะยังไงก็กลับไปหาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าฟัสอาลูอะห์ละซิกอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนไม่รู้ก็ให้ถามผู้รู้เรื่องฟิตนะห์นี่ยิ่งต้องถามเลยครับไม่ใช่ว่าเกิดฟิตนะห์ไม่ถามแก้เองฟิตนะห์กว่าเดิมแน่นอนก็ขอฝากการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดทางวิชาการอย่างที่บอกก็ไปติดตามบรรยายของผมในช่องได้นะครับผมจะพยายามหลังจากนี้ผมเองก็จะพยายามสอนอะไรที่จะทำให้พี่น้องเข้าใจอะไรมากขึ้นผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะก็ตอนนี้ก็ไหวก็อัดเพราะบ้านเราเนี่ยอีกนิดนึงบ้านเราเนี่ยพูดกันตรงๆกันนะมันมีอะไรต้องรอชำระเยอะถ้าเราใช้มาตรฐานของอุลามะเขารักษาศาสนาจริงเนี่ยบ้านเรานี่ปัญหาเลยยกตัวอย่างนี่เรื่องใหญ่หน้าที่ใครก็ไปคิดกันเอาเองนะพี่น้องลองคิดดูนะในโลกอาหรับในโลกอาหรับคนฮะดีษเนี่ยฮะดีษนบีบทหนึ่งมันเป็นฮะดีษดออีฟฮะดีษอ่อนใช้ไม่ได้หรือบางทีเป็นฮะดีษเก้บทเดียวเนี่ยมีคนมาทำให้ฮะดีษเก้เป็นฮะดีษโซฮีฮ์ทำให้ชาวบ้านมึนหัวเนี่ยนักวิชาการเขาไม่ยอมเลยนะเขาจะออกหนังสือเนี่ยตำหนิเอ่ยชื่อถล่มกันโดยตรงอ่ะบ้านเรานี่ยากนิดนึงติดกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทอีกไปเอ่ยชื่อมากก็ไม่ได้อีกก็นั่นก็ต้องเอ่ยแค่เนื้อหาแต่อย่างน้อยเนื้อหาต้องเอ่ยแค่หะดีษบทเดียวเนี่ยปล่อยไม่ได้คือมันจะมีอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีมันมีหนังสือหะดีษชุดนึงถูกแปลมาบ้านเราแล้วผู้คนก็เข้าใจกันผิดเป็นหนังสือหะดีษแปลที่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่บ้านเราเคยแปลมาหนังสือหะดีษชุดนี้ต้นฉบับเดิมมาเป็นภาษาอาหรับคนรวบรวมเป็นคนอียิปต์เป็นเชคอัสซัดซึ่งต้นฉบับเดิมภาษาอาหรับเนี่ยมันมีปัญหาอยู่บ้างแล้วนะมันมีปัญหาอยู่บ้างแล้วเพราะมันก็ปล่อยหะดีษมาวดุอ์หลุดเข้ามาตามที่เชคอัลบานีเคยตำหนิและหนังสือหะดีษชุดนี้มันก็ถูกแปลเป็นไทยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแปลมาแล้วไปใช้ชื่อแบบนี้มันถูกแปลเป็นไทยมาแต่ต้นสำนักพิมพ์ที่แปลมาเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นฮะดีษซอฮีฮ์ทั้งที่ต้นฉบับเดิมในภาษาอาหรับเจ้าของก็ไม่ได้บอกว่าฮะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดและตัวด้านในเองฮะดีษด้านในเองก็มีตั้งแต่ดออีฟรุนแรงไปจนกระทั่งถึงฮะดีษเก้ก็มีแม้ว่าจะส่วนน้อยมันก็คือว่ามีและคำถามคือพอเราแปลมาเป็นไทยเราเล่นขึ้นหน้าปกแจ้งเลยว่าหะดีษทั้งหมดในนี้ซอฮีฮ์หมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านจะไปแยกเป็นอะไรนึกออกไหมชาวบ้านก็เห็นโอ้ชื่อหะดีษซอฮีฮ์ก็ซื้อกลับไปอ่านเลยเข้าใจยังและจากที่ผมโดนมาก็คือชาวบ้านก็ไปซื้อมาก็เข้าใจว่าซอฮีฮ์ซอฮีฮ์เสร็จเจอผมถามผมอาจารย์หะดีษนี้เข้าใจยังไงเนี่ยถ้าจริงๆบทที่เขาถามผมมันดออีฟก็ได้ยังมันดออีฟเอาแล้วดออีฟยังไงก็มันชื่อโซเฮียก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันซึ่งประเด็นก็คือฮะดีษเนี่ยชุดเนี้ยมันประมาณ 8-9 เล่มเลยนะกี่บทนะด้านไหนนะผมก็ไม่เคยไปนับเหมือนกันแต่เดาๆนะน่าจะไม่เกินผมว่าไม่น้อยกว่า 2,000 บทอ่ะ 2,000 บทถูกตีตราเป็นซอฮีฮ์หมดโดยที่ไม่มีใครออกมาเตือนสังคมเลยว่าบทไหนมั่งซอฮีฮ์บทไหนมั่งดออีฟผ่านมาจะ30ปีอยู่แล้วเนี่ยคำถามคืออยู่กันได้ยังไงอยู่กันได้ยังไงครับไม่เอาเตือนกว้างๆนะไม่ได้นะมันต้องชี้ไงบทไหนดออีฟบทไหนซอฮีฮ์หนังสือหะดีษชุดนี้เนี่ยเวลาชีอะห์เขาจะมาเล่นเราก็ใช้ชุดนี้แหละมาจี้เราก็นี่มันซอฮีฮ์กระทั่งเอทิสเอทิสเพราะว่ามันมีฉบับออนไลน์ให้อ่านในเว็บด้วยไปไล่อ่านมันก็เอามาถามเราพอเราบอกว่าไม่ใช่หะดีษที่คุณอ่านในเล่มเนี่ยมันดออีฟดออีฟได้ยังไงชื่อนับปกมันซอฮีฮ์นี่แหละปัญหา
ามว่าบ้านเราเนี่ยจบหะดีษมากี่รุ่นนะเยอะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนจบหะดีษก็ไม่ได้เห็นออกมาทำอะไรกับหนังสือชุดนี้นี่ยังไม่ได้นับชุดอื่นนะยังไม่ได้นับชุดที่เขาไม่ได้แปะตราว่าซอฮีฮะห์แต่มันก็คือหะดีษแล้วขายกันอยู่แล้วคำถามคือแนวทางซาลาฟียะห์เนี่ยปล่อยให้หะดีษดออีฟเพ่นพ่านอย่างนี้ไม่ได้ผมไปศูนย์หนังสือที่ขายหนังสือศาสนาไปดูเฉพาะหมวดหะดีษมีหะดีษที่ต้องรอเคลียร์กันเต็มไปหมดเลยในนั้นไม่รู้ซื้อก็ไปอ่านตามบ้านกันไม่รู้กี่ชุดแล้วตั้งแต่หะดีษของสำนักนี่สำนักนี่สำนักนั่นสำนักนั่นที่จะเป็นสำนักที่ไม่ใช่ของสายซุนนะวางขายกันเต็มไปหมดเลยไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแม้แต่หนังสือหะดีษยาริยาดุสซอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือหะดีษที่รวมเกี่ยวกับหะดีษว่าด้วยหลักปฏิบัติตัวมารยาทในหลักการศาสนาเนี่ยหะดีษในริยาดุสซอลิฮีนนี่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเชคอัลบานีถึงขั้นต้องทำฉบับตรวจขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเอามาเตือนสังคมกันว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะฉะนั้นแค่อันนี้อันเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงแล้วแค่อันนี้อันเดียวนะก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงแล้วเพราะว่าพูดกันตรงๆคนทำมันน้อยทุกคนไม่อยากทำอะไรที่เจ็บตัวหมดฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับฝากกันคิดเอาดูแล้วกันว่าจะทำยังไงขอดุอาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู